ยังไม่มีคนเข้าเลยโอเคอันนี้เอามีเดียวผมเบิกโอ้โหมาแล้วว่า2คนแล้วถ้าอันนี้เยอะทำไมไม่เกี่ยวกันวะเพจเดียวกันเพจเดียวกันสวัสดีทุกท่านมาแล้วจ้ะนี่กำหนดการนะโอ้วันนี้ข่าวดีมากเลยลูกค้าน้ำตาล่วงผมน้ำตาล่วงเลยใครน้ำตาล่วงผมน้ำตาล่วงเลยคือดีใจข่าวดีข่าวดีข่าวดีของผู้ที่ครอบครองรุ่นเลื่อนสำนักศักดิ์ชุดนำเลิกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเสมาปัชรุและเสมาไม่ลงยานะไข่ลงยาไข่ไม่ลงยารีบเลยครับเข้ามานะขอบคุณสวัสดี187ท่าน192โอ้มาเร็วมากแฟนเพจป๋องสุพรรณนี่น่ารักทุกคนใครเข้ามามีแต่ประโยชน์นะครับเรามีข่าวดีแล้วก็มาชมนะฮะมาชมความคืบหน้าเสร็จหมดแล้วรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ใครอยากชมบ้างสวยๆเลยบอกตรงๆเพิ่มเยอะแยะมาเลยเนี่ยใช่ไหมโอเล่ใช่นะครับไอ้ที่ไม่ได้ทำให้ตามรายการนี่เพิ่มไปอีกเยอะเลยก็จากไม่มีเป็นมีจากไม่มีเป็นมีอ่ะเดี๋ยวดูกันการรอคอยมีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณศักดิ์โชติเรืองยศสวัสดีครับก็ดีใจนำพี่ไก่นครสวรรค์สวัสดีฮะโอ้โหเสียไก่มาเหรอใช่เลยครับดูเพจมึงแล้วเพิดกลัวเนี่ยดูเพจป่ะพี่ไก่นี่นะบอกตรงๆเลยน้ำพริกอร่อยมากโอ้โหเมื่อกี้ว่าเราตะแดงใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมอร่อยน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกคุณไก่นครสวรรค์เนี่ยนะสะเดาสุดยอดเลยผมชอบมากเลยพี่ไก่แต่ยังอยู่นะไม่ต้องรีบเอามานะยังกินไม่หมดเอามาโอ้โหสุดยอดขอบคุณทุกท่านนะข่าวดีนะก็สิ่งที่ห่วงกันอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลวงปู่ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นนะครับเมื่อเช้าได้พูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็หมอนะครับที่รู้จักสนิทสนมกันเปิดมีหมอคนหนึ่งเล่นพระสะสมพระก็ได้คุยกันนะครับก็บอกก็ดีขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องห่วงมากตอนนี้ก็ถ้าหายดีมาแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลธาตุขันของท่านกันแล้วกันนะครับขอฝากไว้นะครับผู้ที่รับผิดชอบนะฮะหรือว่าผู้รับผู้ใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะควรนะครับตอนนี้ควรท่านอายุ100กว่าปีแล้วนะฮะช่วยกันนะครับช่วยกันที่ผ่านมานี่มันเป็นอดีตไปแล้วอย่าให้ไปรื้อฟื้นเลยนะครับถ้าเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับปรับปรุงกันใหม่ได้นะซุปเปอร์ราคาบอกว่าสวัสดีครับนะรอข่าวดีเลื่อนข่าวดีเลื่อนรับเลยมาสวัสดีครับพี่วิโรจน์ฮะนี่สวัสดีข่าวดีของจริงข่าวดีข่าวดีมากซุปเปอร์ราพาวนี่นะเป็นหนุ่มไฟแรงมากชกไม่ต้องดูคู่ชกน้ำหนักไม่เกี่ยงเลยชกตลอดซื้อเก็บตลอดคุณลาดพร้าวอ่ะซุปเปอร์ลาดพร้าวนี่ขอบคุณมากนะซื้อตรงไหนผมก็รู้คนเขามาถามยืนยันยอด คุณซุปเปอร์ลาดพร้าวนะฮะคุณแน่มากนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับสายป๋องสุพรรณการันตีวัตถุมงคลทุกรูปแบบที่เราออกศิลปะความงดงามพิธีตอนนี้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยเราปลูกเสกเมื่อวันที่26ธันวานะครับ2564ที่ผ่านมาที่พระองค์ใหญ่วัดห้วยด้วนนะเสร็จแล้วบัดนี้เรามาเพิ่มเติมสิ่งที่ลงยาเพิ่มให้เดี๋ยวจะบอกให้พอลงยาเสร็จแล้ววันนี้บรรจุแล้ววันที่27นี้อยากจะใครอยากจะรับพระมั่งนะฮะวันที่27ใครอยากฟังข่าวดีกับใครอยากฟังข่าวดีแชร์ไลฟ์สดที่ผมบอกไว้บอกว่าวันที่9กุมภาไม่เกินวันที่9กุมภาแต่ตอนนี้ผมเสร็จแล้วผมจะออกให้ท่านนะฮะจะออกชุดนำเลิกให้ท่านทุกท่านที่เป็นเจ้าของนะครับทุกท่านที่เป็นเจ้าของเพราะว่างานทุกอย่างสำเร็จนะครับงานทุกอย่างสำเร็จก็อยากจะทำสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ท่านเราจะทำการมังคลาภิเษกที่โบสถ์นะครับที่ผมเคยบอกว่าจะต้องมาปลุกเสกที่วัดไตรมิตรนะฮะผมก็จะ
นำเอามาปลูกเสกที่โบสถ์วัดไตรมิตรนะฮะโดยสมเด็จรัชมงคลมุนีนะครับเจ้าคุณสมเด็จธงชัยได้ให้เลิกมาแล้ววันที่27 10:09 น.นะฮะท่านใดว่างก็แต่มันเรื่องโควิดนะครับก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องเอาความปลอดภัยก็ต้องขออภัยนะครับจะเสกที่อุโบสถวัดไตรมิตรนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วผู้ที่ครอบครองวัตถุมงคลรับพระได้เลยนะวันที่27ชุดนำเลิกเดี๋ยวมาดูกันนะทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะอยากให้ทุกคนแชร์ไลฟ์สดนี้ไปที่ Facebook ตัวเองนะฮะเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะบอกกับเพื่อนๆใน Facebook นะฮะว่าชุดนำเลิกนะฮะจองวันที่27นะมกรามาดูเลยครับว่าชุดนำเลิกที่เสร็จแล้วอันนี้จะเพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มเติมวันนี้นี่เป็นเหรียญทองคำปะฉลุเหรียญทองคำปะฉลุนะครับปะฉลุหน้าทองคำขอบทองคำนะฮะนี่แล้วบัตรกีนะครับสวยงามมากลงยาฝังเพชรทีแรกที่ผมเปิดให้จองเนี่ยชุด1,800,000 180,000 บาทเนี่ยมีทั้งหมด100องค์นะครับมีทั้งหมด100องค์แล้วก็100องค์เนี่ยนะครับตามรายการแล้วจริงๆแล้วนะรายการที่1ทองคำปะฉลุองค์ทองคำขอบทองคำนะครับลงยารายการที่2เนื้อเงินปะฉลุองค์ทองคำขอบทองคำลงยาแบบที่1รายการที่3เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอันนี้ดูรายการที่1เนื้อทองคำปะฉลุแล้วไม่ได้บอกว่าฝังเพชรนะฮะฝังเพชรนี่ผมเพิ่งมาเพิ่มเติมเพราะว่าด้วยบุญบารมีความเมตตาของหลวงปู่ที่สร้างนะฮะสร้างกุศลไว้มากมายแล้วดุจดังเพชรที่บริสุทธิ์นะฮะเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นพระอริยสงฆ์5แผ่นดินนะฮะเปรียบดังเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเราเลยใส่เพชรเพื่อความเพิ่มนะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มคุณค่าที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์นะครับบำเพ็ญบุญกุศลนะในร่มกาสาวพักในพุทธศาสนามาอายุ100กับอีก7เดือนนะฮะเดือนวันที่12พฤษภานี้จะครบ101ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาชื่นชมและมาช่วยกันนะครับส่งเสริมพุทธศาสนานะครับในการจองวัตถุมงคลนะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นรุ่นที่สำคัญผมบอกเลยนะครับวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นที่สร้างมานะครับที่สร้างมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เชิดชูบุญบารมีที่สะสมของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนได้เลื่อนสมณศักดิ์นะฮะเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์ได้มอบอำนาจนะครับมอบอำนาจมอบหน้าที่ให้ผมจัดสร้างนะฮะจัดสร้างควบคุมการผลิตนะฮะโดยประธานฝ่ายสงฆ์จะเป็นพระเดชพระคุณสมเด็จรัชมงคลนะฮะสมเด็จธงชัยนะสมเด็จธงชัยพูดง่ายๆเลยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการสร้างเพราะฉะนั้นวันที่27นี้ประธานจัดสร้างนะฮะซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมเด็จธงชัยจะเป็นผู้ทำพิธีนะฮะที่วัดไตรมิตรในพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลของวัตถุมงคลสมบูรณ์แบบแล้วครับเราเสกเป็นวาระสุดท้ายที่ผมบอกแล้วว่าจะเสกที่วัดไตรมิตรโดยสมเด็จธงชัยนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ทั้งความเข้มขลังทั้งพิธีทั้งความรูปแบบสวยงามแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ครอบครองทุกท่านนะฮะมาดูเนื้อต่อไปรายการที่2รายการที่2นี่นะครับขอบอกเลยฮะสุดๆเลยครับพี่น้องครับเนื้อเงินปะฉลุองค์ทองคำขอบทองคำนะครับอุ้ยเนื้อเงินปะฉลุนะครับองค์ทองคำขอบทองคำหนาๆอย่างนี้เลยนะครับทองคำทั้งหลายกรัมนะครับทองคำนี่น่าจะขอบอย่างเดียว7กรัมฝ่านะครับตัวองค์อีกต่างหากนะครับเพราะความหนา
ในการปะฉลุบัตรกรีเนี่ยองค์หนึ่งมูลค่าค่าทำบัตรกรีเนี่ยประมาณ300บาทนะครับไม่ใช่ถูกนะครับนี่ครับรายการที่2เนื้อเงินนะครับ องค์ทองคำขอบทองคำเดี๋ยวมาดูรายการที่3ชุดนี้ชุดนำฤกษ์นะครับชุดนำฤกษ์พิมพ์เสมาปะฉลุนะครับเป็นชุดแรกรายการแรกเนี่ยผมว่าสุดคุ้มมาดูรายการที่3รายการที่3เป็นเนื้อเงินครับเป็นไงครับเนื้อเงินปะฉลุองค์ทองคำองค์ทองคำขอบทองคำลงยาแบบที่2นี่นะครับทองคำหนาอ่ะสวยมากสวยงามทรงคุณค่านะครับใครที่ครอบครองผมบอกแล้วไงเป็นรุ่นเดียวที่ผมตั้งใจสร้างตั้งใจทำนะฮะเพื่อบารมีของหลวงปู่ที่สะสมมาไม่ใช่ทำพระแล้วออกมาไม่สวยไม่ทรงคุณค่านะครับการสร้างพระใครก็สร้างได้นะฮะใครก็สร้างได้แต่การสร้างต้องพิถีพิถันต้องผมถึงได้บอกว่าสมกับการรอคอยที่ผมทำใช้เวลาในการผลิตในการสร้างในการลงยาโดยช่างฝีมือปานีตนะครับการลงยาของสอมงคลศิลป์หรือที่รู้จักกันเจ๊สาวนะครับผมจะให้สอมงคลศิลป์ลงงานนะฮะงานที่ผมสร้างทุกงานผมจะไว้ใจในความเรียบร้อยของงานดูสิครับไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะฉะนั้นงานออกไปที่ไปอยู่บนคอของท่านเนี่ยท่านห้อยคอเนี่ยท่านจะต้องอธิษฐานนึกถึงบุญบารมีของหลวงปู่พัดช่วยคุ้มครองปกป้องภัยท่านเนี่ยพระต้องสวยงามพิธีต้องเข้มขลังนะฮะไม่ใช่ว่าทำสุกเอาเผากินผมไม่ได้ว่าใครนะครับนะฮะอย่าดราม่านะครับดีทุกรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดไม่ว่าจะเป็นทีมไหนสร้างดีหมดแต่การสร้างพระก็ขอบอกไว้ว่าการสร้างก็ควรจะพิธีพิถันแล้วก็ควรจะดูนะรูปแบบหรือว่าการสร้างให้มันชัดเจนให้ทรงคุณค่าหน่อยนะครับกับเม็ดเงินที่ปัจจัยที่ลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ได้ศรัทธาแล้วก็จองของรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับออกมาก็ควรจะให้ทรงคุณค่าและให้มีราคาในอนาคตนะครับส่วนใครจะใช้แล้วเกิดผลไม่เกิดผลอยู่ที่แรงอธิษฐานของท่านนะครับมาดูรายการที่4นะครับเป็นเนื้อนวะแม้เนื้อนวะนี่นะขอบอกเลยนะเป็นเนื้อที่ถูกใจผมที่สุดนะฮะเนื้อนวะปะฉลุองค์ทองคำขอบทองคำนะฮะขอบทองคำลงยาสวยมากนะครับดูเนื้อทองคำนะฮะคือเราลงทุนมากเลยนะครับบอกตรงๆนะขอบทองคำองค์ทองคำหนาๆ นะครับไม่ได้ตีบางๆแล้วก็ปะฉลุบัตรกีเนื้อนวะนี่สวยมากนะครับท่านนวะกลับเองนะฮะถ้าแกะออกจากถุงเนี่ยจะกลับมาสวยโอ้โหสียังกันนาคเลยนะฮะบอกว่าบอกตรงๆเลยเนี่ยผมไม่ได้แกะออกจากถุงแต่อยากให้ท่านผู้ชมชมว่าคือรายการชุดนำฤกษ์เนี่ยนะครับแล้วก็ฝังเพชรเนี่ยโอ้โหสุดแล้วครับชุดนี้นะฮะนะนี่มาดูรายการที่5รายการที่5เป็นเนื้อเงินปะฉลุองค์ทองคำขอกทองคำลงยาอีกโอ้โหอันนี้มันปะฉลุเงินปะฉลุสามกษัตริย์เปล่าวะใช่ครับนะอันนี้รายการที่ไหนรายการที่ห้ารายการที่ห้ามันแถมให้อ่ะพวกนี้มันเพิ่มเป็นนัดเนื้อเงินเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินหน้าทองคำขอบเงินนะฮะโอ้โหสวยมารายการที่6ครับแปะสลับไปดิอันนี้มองเมื่อกี้รายการที่6ครับเนื้อนวะปะฉลุองค์ทองคำขอบทองคำแล้วก็ 3K นะฮะอันนี้สวยมากเลยครับอันนี้ผมชอบมากเลยการที่6รายการที่6นี่ฮะองค์นี้ประมาณ 20,000 ผมซื้อแล้วกันนะโอเล่อันนี้สวยๆจริง เป็นเนื้อนวะแล้วก็หน้ากากทองคำนะขอบเป็นปะฉลุเงินแล้วยงยาแล้วลง 3K แล้วลงยาอีกเออ 3K อันนี้สุดๆอันนี้สุดๆเลยเนื้อนี้เขาฝากไว้ในอ้อมใจแฟนเพจแล้วก็นักสะสมวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน
นะเป็นรุ่นที่สำคัญผมบอกแล้วเป็นรุ่นที่สำคัญแล้วข้อผมขอฝากผลงานดีๆแบบนี้นะสู่พี่น้องแล้วก็ศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พัดหาเช่าได้นะครับตามศูนย์จองสะพานบุญทุกท่านที่มีวัตถุมงคลที่เขาจองไว้แล้วเขารอคอยนะครับก็ต้องให้กำไรเขาละครับไม่มีใครเขาขายราคาต้นทุนหรอกนะฮะตอนนี้ถ้าท่านไม่มีท่านอยากได้ก็ต้องซื้อนะจะตามประเหตุหรือว่าตามสะพานบุญหรือว่าศูนย์ไลฟ์สดนะฮะจะเป็นศูนย์ต่างๆนะครับลูกเพจต่างๆศูนย์ต่างๆนะครับที่มีวัตถุมงคลที่เขาจองไว้นะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นโอ้จริงๆครับอันนี้ผมอยากโชว์แล้วเพราะว่างานจะออกวันที่27แล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับก็ขอแสดงความยินดีที่มีวัตถุมงคลที่ล้ำค่านะครับของหลวงพ่อพัดเป็นรุ่นเดียวนะครับผมขอบอกเลยเป็นรุ่นเดียวที่โด่งดังที่สุดคอยดูเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะก็ขอบอกเลยว่านวะนะครับรายการที่6ปักฉลูกขอบทองคำองค์ทองคำนะครับชุบ 3K แล้วลงยาอันนี้ขอฝากไว้หน่อยสวยๆนะครับต่อไปรายการที่7เนื้อเงินปะชารุองเงินขอบเงินลงยาโอ้โหก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้ด้อยจากรายการอื่นเลยนะครับองเงินขอบเงินนะฮะปะชารุรายการนี้จะปะชารุทั้งแผงสุดคุ้มนี่นะครับราคานะครับคุ้มค่ามากขอบคุณมากนะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เป็นเจ้าของจองไว้ชุดนี้น่าจะมีสร้างทั้งหมด475ชุดเท่านั้นนะครับ475ชุดเท่านั้นเป็นรายการชุดนำฤกษ์นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นชุดเสมาปะฉลุนะครับต่อไปเป็นรายการที่8รายการที่8เป็นเนื้อนวะปะฉลุองเงินขอบเงินลงยาโอ้โหเป็นไงครับโดดเด่นมากฝีมือลงยาของสอมงคลศิลป์เจ๊สาวเนี่ยไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเลยไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเป็นความงดงามนะมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็เชิดชูวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะด้วยบารมีด้วยตบะภาคเพียรอยู่ในล่มกาสาวพักร้อยกว่าปีของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยต้องทรงคุณค่าแบบนี้ครับทรงคุณค่าแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับ600เดี๋ยวต้องแจกพระแล้วครับนะตอนท้ายเดี๋ยวผมจะแจกพระให้กับแฟนเพจ FC นะครับเดี๋ยวแจกพระให้วันนี้ใจดีมากนะครับเพราะว่าดีใจพระก็จะได้เสกเป็นวาระสุดท้ายที่ผมบอกไว้จะเสกวัดไตรมิตรแล้วผมพูดไว้ว่าผมจะออกไม่เกินวันที่9กุมภาแต่บัดนี้เป็นข่าวดีออกให้ก่อนพระเสร็จก่อนออกก่อนครับนะแต่ไม่ต้องการคำชมเชยเยินยออะไรต่างๆนะครับต้องการให้บูชาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แฟร์เป็นพระอริยสงฆ์แห่งเทพเจ้า5แผ่นดินนะฮะรายการนี้นะเด็ดมากนะพี่น้องครับรายการที่9รายการที่9เป็นเนื้อเงินลงยาราชาบดี4สีโอ้โหเป็นไงครับไม่เห็นแล้วผมอยากห้อยทุกองค์เลยเพราะผมมีความภาคภูมิใจนะครับอยากให้แฟนเพจและลูกศิษย์นะหลวงพ่อพัดได้วัตถุมงคลที่สวยๆแบบนี้ผมกล้าพูดจะเป็นวัตถุมงคลอันดับ1ของวัดห้วยด้วนนะฮะใครว่ายังไงก็ว่าแต่ผมว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งของวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนกล้าพูดกล้าคุยนะฮะกล้าบอกกล้าโชว์ได้เต็มปากนะครับราคาซูเปอร์รัดพร้าวถามดูค่ะเอาติดต่อกันเอาเลยนะครับตอนนี้ใครมีอยู่ไม่มีคำว่าผิดหวังนะฮะจะแยกจะสุ่มจะแบ่งองค์จะแยกองค์ทองคำหรือจะซื้อยกชุดว่ากันเลยนี่พระออกแน่นอนไม่ต้องรอนะฮะเสร็จแล้วมีให้รับได้แล้วนะไม่ต้องรุ้นไม่ต้องซื้อกันแพงนะครับคุยกันถูกใจโอนเงินรับพระกันได้วันที่27ที่วัดไตรมิตรนะใครไปก็ผมอาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่มาเลี้ยงเดี๋ยวผมจะติดต่อไม่รู้ว่าลุงหนวดว่างหรือเปล่า
เลี้ยงฟรีก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่วัดไตรมิตรนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งให้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับต่อไปรายการที่10รายการที่10อ่ะนี่รายการที่10เนื้อเงินลงยาราชาวดี4สีเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมองค์นี้นะสำคัญนะครับรายการที่10ใครอยากได้มั่งใครเกิดวันนี้ใครเกิดวันนี้นี่เป็นวันเกิดหลวงปู่นะครับสีฟ้าโอ้โหเป็นไงนี่สีวันเกิดพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อเงินลงยาสีฟ้าชุดนี้400,000สุด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 นะฮะตอนนี้ไล่ซื้อกันอยู่300,000ไม่มีใครขายผมก็งงนะว่าขึ้นมาได้ยังไงขึ้นเพราะว่าพอเห็นตัวจริงเนี่ยนะฮะมันทรงคุณค่าไม่มีราคายึดมั่นนะฮะอยู่ที่ตกลงกันเลยขอบคุณมากครับโคตรสวยนี่นะครับคุณดิเรกเอี่ยมสุวรรณนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์อย่าเพิ่งไปไหนใครดูเพจผมวันนี้จะมีรางวัลจะแจกสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้เดี๋ยวผมจะแจกนะครับพระส่งให้ฟรี100องค์วันนี้ผมแจก100องค์หยิบกล่องมาเลยนี่คือเนื้อชาญมากนะครับผมจองมาองค์ละ 1,000 บาท100องค์ 100,000 วันนี้ผมจะแจกตั้งนี่ตั้งนี่เดี๋ยวผมจะแจก100องค์นี่ครับนี่ผมจะแจก 100,000 นี่ครับ100องค์เนื้อชาญมากชาญมากอะไรเนี่ยรุ่นเท่าไหร่วะรุ่น3นะครับเอาแกะมาดูเลยเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแจก100องค์มาแฟนเพจวันนี้ขอสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องลัง1,100,000นะครับนี่ผมจองมาจากวัดห้วยด้วนนะครับก็ลูกศิษย์สร้างนะคุณเจาะนะฮะเจาะที่ขับรถพาหลวงปู่บิณฑบาตส่งให้ฟรีถึงบ้านรีบแชร์เลยครับรีบแชร์เลยส่งให้ใครแชร์ได้1องค์100องค์โอ้มีจีวรด้วยนี่มีจีวรหลวงปู่ด้วยเนื้อชาญมากนะฮะนี่สมเด็จชาญมากไปถามดูได้องค์นึงเนี่ยจองมา 1,000 บาทไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่ตอนนี้เห็นว่าขายกันเป็น 2,000 3,000 หลังเจดีฝังเนื้องานะฮะสิงเป็นเนื้องาหลังเจดีนะครับจองมาองค์ละ 1,000 บาทผมจะแจก100องค์วันนี้สำหรับแฟนเพจ FC ป๋องสุพรรณการันตีกล้าไหมโอเล่กล้าไหมยังมองมึงจะนั่งอึ้งสิมึงอย่าอึ้งเลยงงด้วยฮะดูหน้ามันอึ้งเลยมึงอึ้งเลยเหรองงอยู่มึงมองอะไรกูแจกไม่ได้หรอวะฮะมึงเชื่อไหมเนี่ยกูรักแฟนเพจกูทำไมกูจะให้ไม่ได้เอฟซีกูอ่ะกูให้ไม่ได้มึงจะงงทำไมนั่งงงกูแจก100,000บาทอ่ะวันเนี้ยใครอยากได้มากดไลค์กดแชร์ส่งที่อยู่เบอร์โทรมาส่งเลยส่งมาก่อนคนทางการเขาอยากเลยมาใครดูเนี่ยได้เลยนี่หลังเจดีมานี่นอกจากใจถึงแล้วจะแจกสวยจริงๆเลยสมเด็จชันมากอยากให้เป็นใครได้ไปครอบครองหรือใครจะเอาไปไว้ในเก๊เอาไว้ในร้านค้านี่ครับ100องค์อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เดี๋ยวจะหาว่าแจกไม่จริงเต็มลังเพิ่งแกะเนี่ยอ่ะ100องค์เนื้อชันมากรุ่น3เป็นไงพี่ไก่เป็นไงนี่คนรู้ๆอ่ะคนรู้ๆอ่ะคนลูกศิษย์วัดห้วยด้วนรู้ๆอ่ะสีคว้ารายการที่10เป็นสีสำคัญสีวันเกิดหลวงปู่พัดนะฮะวัดห้วยด้วนเข้ามากดไลค์กดแชร์เลยแจก100แล้วโอ้3,000แล้ว3,000แล้วอุ้ยมารายการ11มาแชร์ไปครับเนื้อแบคโลเดียมนะฮะขอบเงินหน้ากากเงินลงยานี่แบคโลเดียมอย่างเดียวไม่พอเจ๊สาวบอกต้องลงยาผมต้องจ่ายเงินเพิ่มสุดจริงๆครับผมต้องจ่ายเงินเพิ่มนี่ชุดนี้เป็นไงครับพี่น้องครับนี่แบคโลเดียมเนื้อเงินหน้ากากเงินองค์เงินนะครับนี่ปะชลุหมดชุดนี้ปะชลุทั้งแผงสุดจริงๆครับชุดนี้ผมบอกพี่น้องเลยแบคโลเดียมนะครับแล้วปะชลุแล้วลงยานะฮะขอบเงินนะฮะหน้ากากเงินขอบเงินลงยาคุณลองคิดดูสิผมจะเป็นลมเนี่ยทำไปได้ยังไงวะไอ้ป๋องเอ๊ะสวยจริงมึงโดนด่าเงี้ยมึงทำไปได้ยังไงนะเป็นไงพี่น้องไม่มีใครกล้าสุดสุดสุดรายการ11มี2เหรียญในรังมี2เหรียญนี่ในรังมี2เหรียญในรังนี่มี2เหรียญ
แบ็กโรเดียมแบ็กโรเดียม2เหรียญเลยเหรอเหรียญโอ้โหสุดคุ้มเลยโอ้โหกระดิ่งมีมั้ยอือหือสุดคุ้มเลยพี่น้องครับอันนี้สุดจริงเลยสุดคุ้มเลยมี2องค์เนี่ยแบ็กโรเดียมนี่โอ้โหองค์กี่พันเนี่ยแบ็กองค์เนี่ยโอ้โหแจกคู่แจกคู่อยู่ในหลังคู่เลยชุดนำเลิกเสมาปะฉลุลงยาโอ้โหไอโอเล่มึงรวยเลยโอเล่นั่งยิ้มครับพี่น้องครับนี่คือความสวยงามเราเชิดชูวัตถุมงคลดีๆรุ่นเลือดสมณะค่ะนะครับสร้างทั้งทีก็ต้องทำให้ทรงคุณค่าดูด้านหลังครับโอ้โหทองนี่สุกสง่ามากนะครับนี่แหละครับมี2องค์ในชุดนำเลิกอ่ะหมดยังวะรายการที่12 12นวะหน้ากากเงินลงยา12องค์รายการที่13เอามาดูองค์หนึ่งก็ได้อย่างละองค์ก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูเลยครับใครอยากดูเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วก็เอาชุดต่อไปเดี๋ยวผมวันนี้มาดูกันให้มันสะใจนะพี่น้องเดี๋ยวแกะ15ผมอยากให้พี่น้องแล้วก็แฟนเพจ FC นะครับได้ดูวัตถุมงคลสวยๆที่นี่ดูเรื่องล่างครับผมฟาร์มภาคภูมิใจมากโอ้โหนี่เลยข้างหลังล่างๆนะ14แล้วโอ้โหรายการ14นี่มี10กว่าเหรียญนะนี่รายการ14นะครับเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินลงยานะครับรายการที่14เนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินลงยา12เหรียญโอ้โหคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยคุ้มมากนี่เนื้อขนาดเนื้อทองเหลืองสวยเนื้อฝาบาทนั่นแหละครับรายการที่14นี่รายการที่เท่าไหร่อันนี้15ครับนี่รายการที่15เนื้ออัลปาก้าหน้ากากชนวนลงยาโอ้โหหน้ากากเป็นเนื้อชนวนนะครับแล้วก็ลงยา12โอ้โหรายการที่15 14เหรียญใช่โอ้โหใครบอกไม่คุ้มมั้งอ่ะพี่น้อง100องค์เนี่ยนะโอ้โหจะเป็นพระที่สวยและเป็นพระที่มีราคาแพงอันนี้รายการสุดท้ายนี่สวยขนาดนี้นี่ดูรายการสุดท้ายรายการที่19อาปาก้าขอบปอกลูกปืนองค์นวะลงยาครับ12รายการ12องค์ในลังนะครับนี่โอ้โหเนื้ออาปาก้าขอบปอกลูกปืนนะฮะองค์นวะลงยานะฮะผมไปซื้อปอกลูกปืนมาหลอมนะฮะแล้วก็ลูกปอกลูกปืนจริงๆนะฮะแล้วก็ได้มาฟรีด้วยนะครับที่สนามยิงปืนนะฮะแล้วก็เอามาหลอมนะฮะอันนี้ก็เป็นมงคลนะฮะให้หลวงปู่เสกนะครับเสกไปเมื่อวันที่26ธันวาที่องค์พระใหญ่นะฮะชุดนี้เราขนขึ้นไปอยู่บนไอ้นี่หมดเลยใช่ไหมบนพระใหญ่แล้วเสร็จแล้วก็วันนี้เอามาบรรจุลงยาแถมเดี๋ยวจะแถมอะไรเดี๋ยวบอกล่างสวยครับนี่เนื้อล่างนะฮะเนื้อล่างสุดรายการที่19 12องค์รายการที่19 17ป่ะ12ไม่ได้อยู่ข้างในครับนี่รายการที่19เอ้ามาดูรายการที่17โอ้โหรายการที่17ครับเนื้ออัลปาก้าขอบปอกลูกปืนองค์นวะนี่องค์เป็นเนื้อนวะขอบลูกปืนนะครับขอบกนกนี่ไปปอกลูกปืนนะครับโอ้โหหน้ากากลงยาจีวรลงยาสีสีโอ้โหผมบอกเลยนะฮะใครไม่เล่นชุดนี้24ก็จะเสียใจอ่ะนะจะเสียใจแต่เขามีเจ้าของหมดแล้วไม่ต้องห่วงไปแบ่งกันเอา12รายการที่14เนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินนี่เนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินลงยาหลากหลายมากนะไม่เหมือนกันสักรายการนึงเลยเดี๋ยวไปดูรายการอื่นนะฮะว่าฟาร์มวิจิตรพิษนะฮะพิสดารมากวิจิตรฟาร์มงดงามของการลงยาไอเดียของสอมงคลศิลป์นะฮะเจ๊สาวของเรานี่นะต้องยกเลยนะครับขอยกแล้วก็ขอชมเชยการทำงานส่วนการตีพระปั๊มเหรียญเนี่ยก็ต้องยกให้ช่างเปิ้ลนะฮะแล้วก็ช่างแกะโดยช่างนิวนะฮะช่างนิวของเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอันดับต้นๆเลยชั่วโมงนี้ผมแกะเหรียญแต่ละเหรียญเดี๋ยวจะบอกให้นะฮะจะบอกให้เหรียญวัดพุทธไทยนี่เหรียญหลวงปู่จื่อนี่ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับเชื่อผมนะผมทำงานออกมารับรองไม่ผิดหวังนะไม่ให้ท่านเสียใจหรือจะลงยาหรือจะรูปแบบต่างๆหรือจะพิธีนะผมกล้าลงนะฮะผมกล้าทำเพื่อนะเผยแผ่บารมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนพระราชมงคลวัชราจารย์เนี่ยได้เลื่อนสมณศักดิ์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะใครจะได้เลื่อนบ่อยๆนะครับได้เลื่อนแล้วก็สร้างวัตถุมงคลเป็นรุ่นที่สำคัญที่สุดของวัดห้วยด้วนนะฮะผมบอกเลยกล้ายืนยันนะฮะ
กล้าพูดแล้วกล้าทำแล้วทำจริงวัตถุมงคลที่เราทำมาเหรียญนี้สร้างโรงพยาบาลไผ่สาลีนะครับสร้างโบสถ์วัดโคกเดือนะฮะถวายเป็นกองทุนนะฮะมงกุฎยอดเพชรนะฮะทั้งหมดที่เราลงไว้นะครับถ้าใครติดตามเพจผมจะรู้ว่าการกุศลล้วนๆการกุศลล้วนๆกล้าพูดด้วยว่าเป็นดำริเป็นวัตถุประสงค์ของหลวงปู่พัฒน์ทั้งนั้นที่ผมทำนี้นะฮะตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจได้ทำบุญมีความสุขกับการได้สร้างให้ออกมาอย่างงดงามแล้วก็ได้ทำบุญอันนี้รายการนี้เสร็จแล้วจบแล้วนี่อะไรอ๋อมีอีก2รายการนี่รายการที่13นะฮะเป็น13นี่เป็นเนื้ออาบาก้าหน้ากากเงินลงยาเนื้ออาบาก้าหน้ากากเงินแล้วเราก็ลงยาอีกโอ้โหสวยๆเลยรู้สึกหวงเหลือเกินนะเก็บนะกลัวหลงกลัวหลงกลัวหลงครับตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องไปแพ็คเองเพราะว่าวันนี้นะต้องขอบคุณนะเจ้าของกล่องเนี่ยไม่ได้เอามาขายแต่อยากให้พี่น้องกับ FC แฟนเพจแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อพัดได้เห็นต้องขอบคุณนี่ครับคนนี้ครับยอมพากล่องตัวเองที่จองไว้เป็นไงโอเล่โอเล่บอกเห็นแล้วสวยผมไปรอตั้งเที่ยงจะโชว์คืออย่างนี้ผมไปตั้งแต่เที่ยงถึงสี่รอไปถึงโรงงานตั้งแต่เที่ยงรอ4ชั่วโมงเพื่อจะให้กลับมาเนี่ยให้ป้าเนี่ยนะได้ไลฟ์สดนะครับได้บอกกล่าวว่าเนี่ยเพิ่มอะไรว่าเพิ่มอะไรไปบ้างแล้วความสวยเนี่ยขนาดไหนยอมแกะลังตัวเองเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะแกะลังนี่ไม่ได้จำหน่ายต้องไปปลุกเสกเอาเข้าพิธีนะฮะที่วัดไตรมิตรนะครับตอน10โมงเช้า9นาทีนะฮะเรียนเชิญทุกท่าน27มกราคมนะฮะวันพฤหัสเรียนเชิญนะครับนะฮะก็ไปเจอกันที่วัดไตรมิตรครับนะฮะแบบเอาอันนี้กูลืมเลยเนี่ยไม่ได้เขาดูติดมืออยู่ของวัดรายการ18เนื้ออาบาก้าขอบปอกลูกปืนองนวะลงยานี่ครับรายการที่18อันนี้12เหรียญนะอยู่ในโอ้โหสวยทุกเหรียญไม่ต้องห่วงโอ้โหมึงเป็นไงโอเล่มึงเป็นไงเอางี้ว่ารุ่นนี้ผมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอานี่พูดจริงๆรถ 4-5 คันนี่ผมขายหมดนะไม่ต้องโอ้รุ่นนี้ผมบอกกันนะโอเล่มันไปไล่ซื้อข้างนอกอีก43ชุดครับ43ชุดผมโดนมาชุดนึงก็3,100 2,900 28 27โดนทุกราคาแต่ผมซื้อหมดบวกเท่าไหร่ผมก็ซื้อถ้าอยากได้ผมซื้อเขาชอบผมซื้อกันเองอ่ะเป็นไงก็ได้พูดคุยอ้าวแจกด้วยนะอย่าลืมยังแจกพระอยู่นะ100องค์นะครับสมเด็จชานมากหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลังเป็นรูปเจดีย์เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะแล้วก็มีเนื้องามีสิงเป็นงาติดอยู่วิจิตรมากอ้าวกดแชร์100องค์เอามาดูกันก่อนพระแจกไปต่อรายการที่2เนี่ยนี่พระแจกนี่ดูพระแจกก่อนไม่ได้แจกแบบกระจอกเลยนะจองมาองค์ละพันนะเนี่ยแจกเจาะนะวัดห้วยด้วนนะครับอัดผมมา3ลังนะฮะ 300,000 นี่แต่วันนี้แจก 100,000 บาทให้กับแฟนเพจ FC ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาครับท่านที่กดแชร์ให้ผมก็ขอขอบคุณมากจะแจกพระสวยนะครับสวยมากเนื้อชันหมากหลวงปู่นะครับเจ้ามันเก็บหมากหลวงปู่ทุกวันนะฮะเพราะว่าไปบิณฑบาตกับหลวงปู่ทุกวันเป็นคนขับรถพาหลวงปู่ไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็เก็บชานหมากหลวงปู่ทุกวันเก็บสะสมไว้นะนี่เป็นชีวร นะครับที่ติดดูด้านหน้าชีวรหลวงปู่ก็เป็นสิริมงคลกับแฟนเพจ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเพจป๋องสุพรรณการันตีผมจะแจก100องค์วันนี้พรุ่งนี้ส่งให้เลยส่งถึงบ้านฟรีฟรีสมนาคุณสมเด็จชันหมากนี่หมากที่หลวงปู่เคี้ยวอ่ะนะฮะใช่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกก่อนมาใครอยากดูรายการที่2เอาไปรายการมาไปรายการที่2นะครับรายการที่2เป็นรายการเสมานะฮะเสมาไม่ลงยาหวังเพชรแบบไม่ลงยาสร้างแค่260ชุดรายการที่แบบไม่ลงยานะครับ4นี่เป็นไงดิบแต่ทองบริสุทธิ์ 100% นะฮะทองบริสุทธิ์ 100% นี่พี่น้องครับเป็นไงโอ้โหวิ่งทองจากจินหัวเฮงนะฮะจินหัวเฮง 100% เลยผมเอาไปตีนี่รีดแล้วตีเลยไม่มีผสมเลยนะครับ
ผมไม่ทำหรอกนะครับเรื่องผสมทองเดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับนี่โอ้โหสวยมากฝังเพชรทุกองค์นะฮะหกแฉกเลยแผ่เพชรนี่จิกเป็นแฉกเลยนะครับนี่คือเนื้อทองคำนะฮะอันนี้ไม่ได้ช่างยักกว่าจะ24กรัมขึ้นนะครับไม่มีต่ำกว่า24เพราะผมเคยตอนแรกที่ผมไปตีแล้วผมไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมชมนะครับตีได้22กรัมนะครับช่างตีเสร็จหมดแล้วผมหลอมใหม่หมดเลยผมเพิ่มขึ้นให้ไม่ให้ต่ำกว่า24กรัมนะครับการันตีอุ้ยการันตีนะครับไม่ต่ำกว่า24กรัมเดี๋ยวมาดูเสมาไม่ลงยาสวยแต่ของแถมในรัง100องค์ลงยาหมดมาดูเป็นยาอะไรบ้างนี่นี่สุดเลย7สีประจำวันนะครับสุดสวยจริงรายการที่2สวยๆคลาสสิกเนี่ย2ไม่จริงครับยังไม่เสร็จเริ่มรายการ4ก่อนอ้าวรายการที่4นี่ครับลงยานี่เงินเนื้อเงินเนื้อเงินทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เนื้อเงิน9องค์ครับแถมในหลังเป็นไงครับกล้าไหมนี่แหละมีป๋องสุพรรณเนี่ยกล้าทำกล้าแถมกล้าให้เพราะว่าชื่อการันตีเนี่ยชื่อออกมาแล้วเนี่ยมันเสียชื่อไม่ได้นะฮะเงินเท่าไหร่ก็เสียได้แต่เสียหน้าไม่ได้นะครับขอบอกเลยพี่น้องนี่สวยๆเลยดูเลยดูกันเต็มๆตาเลยเนื้อเงินลงยาแดงนี่นะครับเนื้อเงินแถมในลังแบบนี้นะครับทองคำไม่ลงยาเนี่ยจะแถมเนื้อเงินลงยา9เหรียญ นะมาดูเหรียญต่อไปวันจันทร์นะฮะสีเหลืองเป็นไงนี่นะครับพี่น้องครับสวยมากผมบอกว่าสวยก็สวยเนี่ยลงยาโดยสอมงคลศิลป์คุ้ยพื้นถ้าไม่คุ้ยพื้นเนี่ยเหรียญจะไม่สวยผมบอกเลยการลงยาเนี่ยเป็นเหรียญวัตถุมงคลทุกเหรียญต้องลงคุ้ยพื้นนะครับจะเป็นรังผึ้งนะฮะเหมือนหลวงพ่อโสธรรุ่นเก่านะครับวัดไร่ขิงรุ่นเก่าจะคุ้ยพื้นลงยาจะสวยจะแน่นแล้วจะอยู่นะครับเก็บรักษาได้นะฮะได้อายุได้อย่างยาวนานเป็นหลายสิบปีนะครับการลงยาถ้าเกิดคุ้ยพื้นเนี่ยจะเกาะนะฮะเหมือนหลวงพ่อโสธรลงยานะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงลงยานะฮะรุ่นโบราณปี24กว่านะฮะรุ่นแรกๆนะครับจะลงยาแบบนี้แล้วก็จะมีเหรียญเก่าอีกนะฮะมากมายที่ลงยาใช้คุ้ยพื้นเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนยุคนะฮะมาถึงยุคหลวงพ่อพัดวัดห้วยทวนก็คุ้ยพื้นทุกเหรียญถ้าเหรียญทรงคุณค่าที่ลงยาสวยๆนี่ยาม่วงรายการที่6นะฮะลงยาสีม่วงนะโอ้โหสวยมากนี่คนเกิดวันเสาร์อ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่สีชมพูวันอังคารสีแสดหรือสีม่วงนี่ครับนั่นสีม่วงนี่สีชมพูสีชมพูโอ้โหเป็นไงเนี่ยสุดคุ้มผมบอกเลยสุดคุ้มนะมาดูนี่ลงยาเขียวเหนียวซับโอ้โหคุ้ยพื้นทุกอันทุกองค์ผมสั่งเจ๊สาวคุ้ยพื้นราคาไม่เกี่ยงทำให้สวยสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนได้สร้างโรงพยาบาลนะฮะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดนะอันนี้ต้องทำขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งรุ่นเลื่อนสำนักศักดิ์ผมไม่ให้เสียตอกโค้ดตอกเลขทุกองค์นะครับดูโค้ดนี่ยังออกแบบเลยนี่เป็นรูปเงินจีนนะรูปพัดยศนะก็มีพอพานในนี้มีตัวนะนี่จะตอกชุดนำเริ่มผมทำงานนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่คำว่าผิดหวังไม่มีนี่สีม่วงยาม่วงเนื้อเงินลงยาม่วงนะฮะทั้งหมดมีเนื้อเงิน9องค์นะครับเนี่ยตอกโค้ดนะฮะตอกเลขนี่ครับตอกเลขตอกโค้ดโค้ดเงินนะฮะตัวเงินแล้วก็ตัวนะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนะโค้ดพัดยศนะฮะชัดเจนเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งนะฮะในของแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์เนี่ยผมออกแบบแล้วก็คิดสรรไว้แล้วว่าโค้ดอย่างไรเนื้ออะไรโค้ดอะไรจะตอกไว้หมดนะครับสำหรับนี่ยาสีส้มสวยมากโอ้โหถูกใจจริงๆเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหวังเลยเจ๊สาวนี่นะ
ทำงานมานี่นะพอเสร็จออกมานี่สบายใจมากท่าน QC ให้ผมด้วยนะต้องขอขอบคุณเจ๊สาวอีกทีสอมงคลศิลป์เนี่ยทีมงานน้องๆทุกคนเนี่ยผมบอกเลยงานผมเสร็จเนี่ยผมเลี้ยงตลอดจัดโต๊ะจีนเลี้ยงนะฮะเด็กๆตั้งใจทำงานมากคนงานประมาณ70คนนะฮะลงยานะครับสวยงามบอกไม่มีคำว่าผิดหวังใครสร้างพระไปเลยนะครับไปหาเจ๊สาวได้ปรึกษาได้ไอเดียดีครับนี่เนื้อเงินทั้งหมด9องค์นะอันนี้เป็นเนื้อเงินสำคัญที่สุดรายการที่9นะเป็นเงินลงยาตอกโค้ดตอกเลขชัดเจนเป็นลงยาประจำวันเกิดของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนพระราชมงคลวัชราจารย์เป็นยาฟ้าใครเกิดวันเดียวกับหลวงปู่มั้งครับห้อยเหรียญ นี้ได้เลยนะครับเป็นสิริมงคลมากลึกมากนะครับพิมพ์เสมาเต็มองค์นะฮะนั่งสมาธิอยู่บนอัศนะมีความสวยงามนะครับดูเม็ดไข่ปลาดิเป็นเม็ดเลยกระหนกนี่เด้งนะฮะลึกใส่น้ำไม่หกผมบอกเลยเหรียญที่ผมทำเนี่ยไม่ได้คุยแต่เห็นงานแล้วขอคุยหน่อยการลงยาเนี่ยผมกล้าลงผมกล้าคุยพื้นเหรียญถ้าไม่คุยพื้นจะไม่มีความสวยงามขอบอกไว้ก่อนเลยผมเห็นแล้วนะครับหลายคนหลายรุ่นนะแต่นี่เป็นความคิดคนส่วนตัวนะครับไม่ต้องมาละเมิดสิทธิ์กันใครชอบแบบไม่คุยก็ชอบไปแต่ถ้าเล่นพระแล้วเนี่ยต้องพิจารณาความสวยงามความอลังการนะครับสรีระโดยรวมแล้วรูปแบบเนี่ยต้องสวยงามแล้วต้องทรงคุณค่ากับผู้ที่นำปัจจัยมาจองวัตถุมงคลเพื่อไปร่วมบุญกับหลวงปู่จือแล้วก็ทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์นะฮะของคุณเอพุทธศิลป์นะเหรียญทุกเหรียญก็คุ้ยพื้นหมดนะฮะถ้าไม่คุ้ยพื้นลงบางทีมันเลอะเปื้อนที่บอกกันนั่นแหละครับคือมันยาหรือมันยาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากไปพูดมากเดี๋ยวก็มาดราม่าเราอีกนี่คือเป็นผลงานนะครับคือผลงานนะครับนี่คือผ่านไปก็คือเสมาไม่ลงยานะครับคุ้มค่าสุดคุ้มทั้งหมด100องค์นะยังมีแบคโรเดียม 3-4K นะมีแบคโรเดียม 4K นี่เก็บก่อนเก็บเป็นรายการเลยตอนนี้เสร็จไป2รายการเดี๋ยวดูใครอยากดูเนื้ พิมพ์ครึ่งองค์พิมพ์ครึ่งองค์เขาบอกเลยสุดๆไฮไลท์เลยนี่มากสร้างตัวเด็ด10ลัง60ลังใช่มั้ย155ลัง155ลังอ่ะลงยาลงยานะครับลงยา155ลังนะใครมีเป็นเจ้าของที่จองนะคุ้มค่านะโอ้โหคุ้มค่ามากขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้นะฮะส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะครับเดี๋ยวผมส่งพระให้นะฮะแจกพระ100องค์รุ่นสมเด็จชานมากนะครับไฮไลท์เลยเพราะวันนี้อยากโชว์แล้วสบายใจมากพระเสร็จแล้วสบายใจเครียดมานะฮะเครียดทั้งหลวงปู่ป่วยด้วยนะฮะผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะฮะเมื่อวันที่17 18 19 3คืนนะฮะคืนที่18เนี่ยผมต้องกลับแต่เสื้อผ้าผมเอาไปแค่2ชุดผมต้องใส่ชุดเดิมอีกวันนึงเพื่อรอประสานงานนำหลวงปู่นะฮะเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะก็หลังจากเอาท่านเข้ามาแล้วมาวันนี้นะก็ได้คุยกับแพทย์แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าท่านได้ปลอดภัยแล้วก็หัวใจเต้นปกตินะฮะไข้ก็ลดนะฮะแล้วก็ทานฉันข้าวได้อันนี้ก็เป็นที่สบายใจไม่ต้องห่วงนะฮะแต่ก็ขอบอกไว้ฝากไว้ก่อนเลยนะฮะผมก็คงยอมไม่ได้แล้วต่อไปนี้ว่าหลวงปู่ออกมาเที่ยวนี้นะต้องช่วยกันดูแลธาตุขันนะฮะนะครับช่วยกันดูแลธาตุขันนะอย่าห่วงเลยนะครับเรื่องผลประโยชน์นะฮะดูแลหลวงปู่ดีกว่านะฮะช่วยกันดูแลเขาบอกเลยฝากไว้เลยนะฮะใครจะเกลียดก็เกลียดใครจะด่าก็ด่าเลยแต่ผมทำเพื่อหลวงปู่หัวใจผมเนี่ยบูชาเทิดทูนครูบาอาจารย์นะฮะที่ผมเคารพนับถือศรัทธาเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะฮะผมยอมไม่ได้แล้วต่อไปนี้แล้วผมกล้าชนด้วยผมบอกเลยใครจะชนกับผมก็ได้นะฮะถ้าไม่ดูแลหลวงปู่กันให้ดีผมไม่ยอมแล้วนะฮะไม่ว่าใครอ่ะนะไม่ว่าหนาไหนอ่ะขอบอกเลยวันนี้พูดแล้วก็ขึ้น
ไม่รักกันเลยนะฮะบอกรักหลวงปู่รักแบบไหนนะครับไม่อยากพูดถึงอันนี้ท่านก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดีนะฮะหลายครั้งหลายครั้งหลายคราวมากนะหลวงปู่นะครับผมเจอกันนี่นะท่านน้ำตาไหลนะครับแล้วท่านก็ปราบปลื้มทุกครั้งที่เราไปจัดงานนะครับเราไม่อยากเห็นภาพที่ไม่เป็นมงคลนะฮะแล้วก็ใครอย่าดราม่าเลยนะครับถ้ารักหลวงปู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็เราหนีเทวดามาร่วมบุญด้วยกันกันทางนั้นนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ครับคิวต่อไปมาดูพูดแล้วเศร้าใจนะฮะเข้าใจเห็นหลายอย่างนะที่ผมรู้แล้วที่เท่าที่ผมเห็นมานะฮะแล้วก็ไม่สามารถพูดให้ท่านผู้ฟังหรือ FC ฟังได้นะฮะอีกเยอะมากมายวันนี้มาดูเหรียญครึ่งองค์ใครอยากดูเหรียญครึ่งองค์ลงยาเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ก่อนเอาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับอ๋อที่บอกว่าช้าที่ว่ามาช้าวันนี้เพิ่มรายการที่11ของเมื่อกี้รายการที่11รายการป่าฉลูเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อเสมาครับรายการที่11เสมาไม่ลงยานาวะหน้ากากเงินนะฮะนาวะหน้ากากเงินสวยมากอ้าวของเสมาไม่ลงยาครับของเสมาไม่ลงยานี่ของรายการนี้เอาคู่กันก็ได้นาวะหน้ากากเงินนะครับสวยจริงๆแล้วไม่ได้ลงยาใช่ครับวันนี้จริงๆแล้วเหรียญนี้เป็นหน้ากากเงินธรรมดานะครับไม่ได้ลงยาอันนี้ทางทีมงานแล้วก็ทางสมงคลศิลป์เนี่ยลงยาเพิ่มให้นะครับสมนาคุณให้แก่ผู้ครอบครองที่เจ้าของจองไว้อันนี้เขาบอกคือเนื้อนวะหน้ากากเงินไม่ลงยาแต่ตอนนี้ลงยาให้แล้วแบบนี้ครับแถมพิเศษให้กับพี่น้องนะครับนี่นี่คือทีมงานที่ทรงคุณค่านะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ไว้ใจและผู้ที่ติดตามผลงานของป๋องสุพรรณการันตีนะครับอันนี้ก็คือแถมให้นะอ่ะต่อไปมาดูเลยนะครับพิมพ์ครึ่งองค์ลงยาโอ้โหเป็นไงไฮไลท์เลยเหมือนหลวงพ่อมากดูหน้าดูหน้าหลวงปู่ดูนะฮะไฝเฟยหูใหญ่นะฮะหลวงปู่เนี่ยคุยกับผมบอกว่าใครสร้างพระถ้าทำหูเล็กๆอ่ะมันไม่เหมือนแล้วก็ต้องมีลายผมเนี่ยลายผมด้านบนเห็นไหมผมก็แกะเห็นไหมครับเนี่ยลายผมเนี่ยที่ผมจะชี้ให้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าชุดนี้คนหาเยอะนี่คือเป็นคำบอกกล่าวของหลวงปู่พัดบอกผมเองว่าถ้าใครสร้างพระเนี่ยต้องหูใหญ่นี่พระที่ผมสร้างหูจะใหญ่ทุกเหรียญสังเกตนะครับหูจะใหญ่นะครับไปถ่ายรูปไปดูถ้าหูเล็กๆไม่ใช่นะฮะคนแกะไม่เหมือนแกะหน้านะหน้าท่านยาวเป็นหน้าคนโบราณมีลายผมนะฮะแล้วท่านไม่ใช่คนอ้วนนะครับถ้าหน้าอ้วนๆบวมๆนะไม่เหมือนดูยังไงก็ไม่เหมือนหลวงปู่พัดแต่เรียกหลวงปู่พัดได้เหรียญน่ะเขียนชื่อท่านได้แต่ท่านทำไม่เหมือนท่านจะให้เหมือนได้ยังไงนี่เนื้อทองคำลงยาแดงฝังเพชรแบบครึ่งองค์นะฮะแบบครึ่งองค์สวยไหมครับขอกำลังใจหน่อยแรงเชียร์แรงแชร์หน่อยครับกดลงกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวแจกพระรุ่นชานมาง100องค์องค์ละ 1,000 บาทวันนี้แจกใจดีดูด้านหลังฮะโอ้ข้างหลังนี่แลเทมหลังผมลงยาให้ด้วยนี่นะครับบารมีหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนลงยาพัดยศงามงามนะฮะงามงามเลยดูสิครับตอกโค้ดอะไรนำเลิกนะฮะตอกเลขนี่เป็นดอกบัวตอกทองคำเห็นไหมททหารนี่ททหารสองโค้ดเป็นไงครับโอ้โหวิจิตรมากนำเลิก
แบบนี้แถบนี้เลขหลังที่35นี่1100 165หลัง155 155หลังมีแค่155องค์อ่ะไปคิดดูจะพอไหมครับใช่ตอนเนี้ยน้อยมากนะแล้วเดี๋ยวมาดูตัวแถม100องค์มีอะไรบ้างใครอยากชมบ้างกดแชร์ให้หน่อยนะแจกพระนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับแชร์รัวๆเลยแจกฟรีแจกสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะหลวงปู่เสกนะครับโอ้โหพระรุ่นนี้เสกเยอะมากนะรุ่นชันมากเนี่ยใครไม่ได้แชร์ไม่ได้แจกนะฮะต้องแชร์ไปที่หน้า Facebook นะฮะแล้วเปิดสาธารณะนะฮะนี่เปิดโชว์ครั้งแรกนะครับรีบแชร์เลยครับนี่หน้าหลวงปู่พัดจำไปเลยจำไปเลยผมขอบอกเลยผู้สร้างนะไม่ได้เตือนหรอกบอกเฉยๆแต่ท่านไม่ทำก็ได้ท่านทำตามใจท่านก็ได้นี่คือรายการที่2นะครับหน้ากากหน้าหลังเนื้อเงินโอ้โหหน้ากากทองคำองค์ทองคำนะหน้ากากพัดยศทองคำโอ้โหพัดยศยังเป็นทองคำมาเอามาชุบนะมาไม่ได้ชุบนะผมชุบไม่เป็นหน้ากากนะครับทองคำแท้ๆนะผมแจกเนี่ยเนี่ยหน้ากากทองคำนะครับผมทำเนี่ยพัดยศทองคำนะเป็นรุ่นเดียวที่ผมตั้งใจทำนะฮะกล้าใส่กันไหมล่ะมามีผมนี่แหละป๋องสุพรรณการันตีทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์กล้าทำสิ่งที่มอบให้สมนาคุณให้กับผู้ร่วมบุญเนี่ยให้คุ้มค่านี่ลงยาฟ้าเงินหน้ากากทองคำหลังพัดยศทองคำสวยมากสวยจริงๆปกติของหนึ่งเขาเป็นชุบน้ำทองนี่หน้ากากหน้าหลังนะเออหน้ากากหน้ากากหน้าหลังทองหนาปึ๊กๆเลยไม่ต้องห่วงรับรองเนี่ยดูหน้าดิหน้าหลวงปู่เป็นไงเหมือนไหมครับสีมันเกิดผมเลยสีฟ้าหน้ากากทองคำแถมหลังพัดยศเป็นเนื้อทองคำนะครับนี่ผมตีหน้ากากทองคำใส่ให้โอ้โหวิจิตรมากเป็นไงคุ้มค่ากับการรอคอยไหมไม่ต้องชมไม่ต้องด่านะฮะไปหาซื้อเอาไปหาซื้อเอานี่นะครับนำเลิกนะครับต่อโค้ดต่อโค้ดตัวนี้ต่อโค้ดนำเลิกนะครับเนื้อเงินดูสิครับโอ้โหสวยงามจริงๆผมยังชอบเลยอ่ะดูรายการต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาดูเนื้อเงินหน้ากากทองคำหน้าหลังเหมือนกันก็ทองคำเหมือนกันนี่โอ้โหหูใหญ่ไหมครับดูหูหลวงปู่ดิหลวงปู่บอกผมให้ผมทำหูใหญ่ๆผมก็ทำหูใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วเหมือนท่านมากเหมือนท่านมากดูรูปนะนี่ครับมองปุ๊บดูหูท่านดิหูใหญ่หูยาวเป็นไงดูหน้าดิหน้าท่านไม่อ้วนนะครับดูดิโครงหน้าแล้วมีลายผมเป็นไงดูดิพี่น้องผมทำผมไม่ได้คุยนะผมไม่ได้คุยนะแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมได้พิจารณาในการสร้างพระของแต่ละรุ่นตั้งรับเหรียญนี้20,000เลข16หุ้ยแบงค์เมืองมังกรโอ้ขอบคุณมากคุณแบงค์คุณแบงค์ใจถึงมากเลข16ส่งได้เลยครับ 20,000 บาทโอ้โหโอ้โหนี่ครับรวมแล้วนี่หลายแสนอืมรวมแล้วไม่ต้องห่วงเลยถ้าแยกนี่ถึงตายถึงตายเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะยังโฆษณาไม่หมดเลยเหรียญเนี่ยเนื้อเงินหน้าทองคำเนี่ยใครอยากดูด้านหลังมั้งมาดูหลังกันดีกว่าอิดเอ้ยเอ้าเป็นหน้ากากทองคำอีกแล้วครับเป็นไงไม่ได้ชุบน้ำทองเป็นหน้ากากไม่ชุบไม่ชุบทำไม่เป็นชุบก็ทำได้แต่ว่าชุดนำเลิกเนี่ยมันต้องเชิดชูบารมีของท่านนะฮะเงินเนี่ยนะครับต่อโค้ดงองูทอทหารเงินทองคำหน้ากากทองคำมีแค่155องค์โอ้โหร้อยสุดๆหมดแรงเลยเห็นแล้วคุ้มค่ามากนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ครอบครองกับเจ้าของทุกท่านนะฮะได้รับบุญรับพระกันนะฮะวันที่27นะเป็นที่27เดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จผมจะติดต่อก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ลุงหนวดมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงฟรีเพราะว่าที่วัดไตรมิตรเนี่ยสถานที่ครับแคบนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าจะต้องขอสมเด็จคงเมตตานะครับท่านเมตตาผมแล้ว10:09 นาทีนะฮะที่โบสถ์นะฮะที่พระอุโบสถ
วัดไตรมิตรเลยท่านเมตตามาก27มกราคมวันพฤหัสนะครับ10โมง9นาทีนะฮะปลุกเสกวันครูโอ้อีก4วันก็ได้นะนี่รายการที่4นะฮะรายการที่4เนื้อเงินลงยาพิเศษนี่ลงยาแดงลงยาสังคติคุยพื้นเป็นรังผึ้งเลยดูดิเป็นรังผึ้งเนี่ยการคุยพื้นต้องดูด้วยนะไม่ใช่คุยกันยุกยิกยุกยิกยุกยิกไม่เอาถ้าไม่เป็นรังผึ้งอย่างเงี้ยผมไม่เอานะฮะรังผึ้งเรียงสวยๆแล้วก็พอลงยาจะส่งให้พระเนี่ยมีความงดงามวิจิตรทรงคุณค่าในอนาคตรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์เป็นเนื้อเงินลงยาแดงลงยาชีวรนี่ลงยาเท่าไหร่ไม่เคยคิดไม่เคยบ่นเลยแต่ทำให้สวยลงยาพัดยศทีแรกเดิมไม่ได้ลงยาพัดยศแรกเดิมไม่มีลงยาพัดยศเป็นไงครับท่านครับสวยๆเลยนี่คือผลงานของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์และป๋องสุพรรณการันตีคำว่าการันตีนะผมไม่มีคำว่าผิดหวังทุกรุ่นที่ผมสร้างถ้าใครติดตามจะรู้นะฮะจะรู้แต่เป็นงานบุญทั้งนั้นชวนมาร่วมบุญนะครับไม่ได้ชวนมาลงทุนบางคนอาจว่าโอ้ยซื้อมาพระไม่ขึ้นซื้อมาพระไม่แพงผมทำอะไรไม่ได้อะครับเพราะว่าราคาที่ออกคุณก็น่าจะรู้ว่ามันคุ้มค่านะฮะองค์ละ200บาทอย่างเงี้ยนะครับต่อลังเนี่ยลองคิดดูสิเขาจะขึ้นมา4 500 6 700 พันนึงแล้วแต่ละองค์ดูเจริญพรกลางสิครับเป็นไงครับยาส้มองค์เป็นหมื่นนะยาแดงองค์มันหลายพันอันนั้นก็เป็นที่แล้วแต่ศรัทธาจากผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่อยากจะสะสมวัตถุมงคลดูหน้าหลวงพ่อพัดดูไว้เลยเป็นตัวอย่างที่ดีเม้มปากนะเม้มปากว่านี่ผมอยากจะทำรุ่นที่ท่านเคี้ยวหมากเหลือเกินแหมแต่รอนะครับรอนะฮะมีอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นสำคัญที่ท่านให้ผมสร้างเหรียญปีจอเหรียญนักษัตริย์เหรียญหมาท่านเรียกเหรียญหมาท่านบอกโอท่านเกิดปีจอปีหมาพญาเลี้ยงท่านบอกหมาพญาเลี้ยงเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนั้นสร้างตึกจะไปสร้างห้องอุบัติเหตุนะฮะตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชได้ทำเรื่องขอมาใช้งบประมาณไม่เกิน10ล้านบาทเดี๋ยวผมยังไม่มีเวลาช่วงนี้ผมต้องทำงานพวกนี้ออกมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นงานบุญนี่สีฟ้านะฮะลงยาจีวรนะฮะรายการที่5นะฮะลงยาพัดยศสวยงามอย่างเงี้ยพี่น้องครับนะไม่มีคำว่าผิดหวังต่อไปรายการที่6นะครับรูปไข่ครึ่งองค์ลงยาสีเขียวนะฮะลงยาเขียวแล้วลงยาจีวรนะฮะเนี่ยเรากล้าทำนะฮะแบบเนี้ยงานเรากล้าทำให้ท่านสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ร่วมบุญมาให้ทรงคุณค่านะฮะนะใครไม่ชอบนะฮะผ่านไปก่อนนะฮะไปเล่นรุ่นอื่นนะฮะไปเล่นรุ่นอื่นถ้าใครชอบก็หาเอาตามสะพานบุญหรือศูนย์จองนะหรือทีมงานนะฮะน้องๆไลฟ์สดนะครับจะเป็นซุปเปอร์ลาดพร้าวนะครับจะเป็นปัญญาสายเนตรนะฮะปัญญาสายเนตรเป็นโอเล่นะเป็นติ้งโน้ตเป็นต่อปฏิหารเกิดพี่เกิดนครสวรรค์นะไก่นครสวรรค์พี่เกิดนครสวรรค์เนี่ยจะเล่นพระทุกรุ่นที่ผมสร้างเลยพี่ไก่นครสวรรค์เขาบอกเขาเป็นผู้สร้างเหมือนกันนะพี่ไก่เนี่ยแต่เห็นงานผมเนี่ยเขาบอกเขายอมรับเขาศรัทธานะจากศรัทธาก็ต้องมาเสียเงินจองเขาบอก นี่แหละครับ คือถ้างานออกมาดีใครเขาก็เล่นนะฮะพระเครื่องเนี่ยอนาคตแล้วจะรู้ผมขอฝากไว้เลยนะรายการที่7ลงยาม่วงนี่ก็ลงยาโอ้โหสวยๆทุกองค์เลยนะพอบอกเลยยาแน่นๆเนี่ยแหละครับหลวงปู่พัดแท้ๆเหมือนเลยหลวงปู่พัดแท้ๆเหมือนเลยเนี่ยเนื้อเงินนะเนื้อเงินทั้งหมดเนี่ย1 2เงินลงยาเงินหน้ากากทองคำเนี่ย2องค์โอ้โหหน้ากากทองคำหลังทองคำโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะเงินลงยา1 2 3 4 5 6 7องค์ทั้งหมดเงิน9องค์มีเงินหน้ากากทองคำ2องค์หน้ากากพัดยศ2เนี่ยหน้ากากทองคำหน้ากากหลังพัดยศ2องค์นะโอ้โหมันสุดจะพรรณนาอ่ะนี่ยาชมพูเป็นไงเนี่ย
ดูสิครับถ้าคุยพื้นเนี่ยพระจะสวยเหรียญไหนที่ไม่ได้คุยพื้นนะผมบอกไว้เลยนะนะไปได้ไม่สุดหรอกครับไปได้ไม่สุดนี่คืองานต้องออกมานะครับลงยาชมพูลงยาสังฆตินะครับลงยาหลังพัดยศทุกองเลยเนื้อเงินลงยาหลังพัดยศแถมให้ทุกองเพราะชุดลงยาจะลงยาให้ทุกองสุดคุ้มเพราะว่าล็อกเพราะว่าเนื้อทองคำลงยาหลังพัดยศเนื้อเงินผมก็ลงยาหลังพัดยศให้หมดนะครับอ่ะมาดูเนื้อฟินนิกแบบใหม่เป็นไงนี่ละผลงานสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไอเดียของสอมงคลศิลป์นะเจ๊สาวของเราโอ้โหชื่นชมกับการรอคอยเลยนะครับชื่นชมกับการรอคอยโอ้โหขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นนะไม่เห็นมันไม่วิ่งปัดซ้ายปัดขวาครับปัดซ้ายปัดขวาซ้ายขวาทีมพี่เกิดโอ้โหมาแล้วพี่เกิดเห็นแล้วอาจารย์นโมแล้วอาจารย์นโมอาจารย์นโมนี่นะเป็นเดี๋ยวเป็นแบบเพื่อนคู่คิดนะฮะเป็นคนช่วยออกไอเดียออกแบบต่างๆให้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์นโมอีกนะนมัสการนะครับหลวงพี่เป็นหลวงพี่แล้วก็เป็นหลวงเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นหลวงไม่รู้จะเรียกยังไงคือผมก็ได้ใจอะครับได้ใจท่านมากนะท่านไปเสกท่านไปไหนให้ทำอะไรไปเป็นพระองค์เดียวที่ผมใช้ได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นโมนะฮะอาจารย์นโมมหาละรวยพี่เกิดนครสวรรค์นี่คนหนึ่งนะโอ้โหแบบมันสุดจึงเราได้ใจกันแล้วครับคบกันแล้วมันได้ใจนะฮะมันได้ใจจริงๆน้องผมอีกคนหนึ่งเอพุทธศิลป์เอพุทธศิลป์นี่ไม่ต้องพูดมากมองตารู้กันเลยมองตารู้กันเลยพี่เกิดนครสวรรค์เนี่ยนะไปอยู่กับผมที่โรงพยาบาลนะไม่ยอมไลฟ์สด2วันเลย1818 17 18 19อยู่กับผมจนหลวงปู่เนี่ยได้ขึ้นรถที่เอาจากกรุงเทพไปรับเนี่ย1:00 นะเพราะฉะนั้นพี่เกิดเนี่ยต้องขอขอบคุณมากได้ใจมากเป็นห่วงหลวงปู่กับผมเดินบนงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งยังก็หมีกินพึ่งเลยบอกว่าทำอะไรกันทำอะไรกันอะไรไม่ทำไม่จัดแจงบ่นได้แต่บ่นทำอะไรไม่ได้เป็นห่วงใจก็เป็นห่วงหลวงปู่กันนะวันนี้เราก็ผ่านวิกฤตมาแล้วนะพี่เกิดนะขอขอบคุณพี่เกิดด้วยน้ำใจไมตรีนะที่พาไปกินส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับมีไก่จานเดียวกินกัน10คนนะแล้วก็ต้มเห็ดหม้อถ้วยหนึ่งก็กินกัน10คนครับแย่งกันเลยก็ต้องขอขอบคุณข้าวเหนียวก็นะครับแย่งกันพี่เกิดนี่กินไม่คุยเลยวันนั้นหิวข้าวมากเดินข้ามโรงผ่านโรงพยาบาลไปกินร้านพี่เหลืองเก็บหมดแล้วไม่มีอะไรกินกินไก่ตัวเดียวแต่กินกัน10คนคุณแบงค์เมืองมังกรขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชมนะฮะได้16คุณสาวิตศรีจิตแจสมินนะฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีนะวันชนะโอภาสขอบคุณครับคุณวรวิทย์คุณเฮงดีนะฮะคุณสุรศักดิ์จันธรรมนะครับอาจารย์นโมมหาละรวยหลากสีเป็นไงสุดนะครับจ่ายค่าลงยาอ่วมเลยครับอาจารย์ครับแต่ไม่กลัวต้องการสมนาคุณนะฮะให้คุ้มค่ากับท่านที่ร่วมบุญที่นำปัจจัยมาจองวัตถุมงคลรุ่นเลือดสมณศักดิ์ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเม็ดเงินที่ท่านเสียมานี่ลงยาดูสิครับหิวมากครับพี่เกิดบอกหิวมากวันนั้นหิวจริงๆหิวจริงแต่ผมมันไม่ค่อยมีกำลังจิตกำลังใจจะกินอะไรวันนั้นอ่ะมาดูอีกรายการที่10ฟินิกซ์สวยๆกันเลยครับเป็นไงโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวแจกพระแจกพระชานมากเป็นไงพี่เกิดสมเด็จชานมาของเสียเจาะนะฮะที่เช่ามาองค์ละพันแจก100องค์วันนี้ไม่มีใครส่งชื่อที่อยู่มาเลยนะกูไม่เอาเนาะมีไหมมีครับมีส่งชื่อที่อยู่มาเลยครับเบอร์โทรนี่ครึ่งองค์ลงยานะครับชุดคือชุดนำเลิกนะครับขอเชิญเลยนะครับพี่เกิดวันที่27นะครับ10:09 นะฮะวัดไตรมิตรนะฮะที่พระอุโบสถนี่เลยขอขอบคุณแฟนๆทุกท่าน FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์
คุ้มค่าด้วยทานินอ่ะต่อไปแบคโรเดียมแบคโรเดียมจริงๆไม่ได้ลงยาสวยมากพี่เกิดสวยมากสุดเลยองค์นี้สุดเลยรายการที่12แบคโรเดียมหน้ากากเงินพัดยศเนื้อเงินลงยานี่เป็นไงแบคโรเดียมโอ้โหสวยมากลงยาลงยาชีวอนแบคโรเดียมแล้วลงยาอีกแบคโรเดียมยังไม่พอลงยาอีกดูหลังนี่ไอ้ยาเป็นไงครับแถมให้จริงๆแล้วหลังไม่ได้ลงยาครับเที่ยวนี้แถมให้ลงยาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดสุดคุ้มค่าสุดคุ้มค่าครับนี่แบคโรเดียมหน้ากากเงินนะครับหลังพัดยศหน้ากากเงินนี่หน้าหน้ากากเงินลงยาอ้าวเป็นไงทำแล้วก็อย่างนี้ครับนวะนี่ติดหน้ากากใช่หิวข้าวเลยว่ะนวะให้ใครต้มข้าวต้มนะแม่ทำอยู่นวะหน้ากากเงินหน้าหลังเออเป็นลมเห็นแล้วนี่นวะหน้ากากเงินลงยานวะบอกให้เลยนะเนื้อนวะโรงงานนี้นะพี่น้องครับไม่มีคำว่าผิดหวังผิวแบบนวะนี่ออกแบบกลับเองนะวะโบราณครับผิวลุงนี่สวยมากนะครับลงยาทุกองค์นี่คือชุดรูปไข่ครึ่งองค์ลงยานะครับชุดนำเลิกรูปไข่ครึ่งองค์ลงยานะครับ3องค์นี่เป็นชุดนี้นะครับที่จองไว้นะครับชุดนำเลิกจะได้รับวันที่27นี้แล้วนะครับนี่คือ3องค์นะฮะใช่ไหมใช่ครับเนื้อเงินหลังพัดยศลงยาเนี่ยเนื้อพัดนวะหน้าพัดยศหน้ากากพัดยศหลังพัดยศเนื้อเงินนะหน้ากากเงินหลังหน้ากากเงินหน้าหน้ากากเงินลงยานะครับเนื้อนวะ3องค์ในรังโอเคโอเค3องค์มาโอ้โหชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายมาดูกันโคตรเด็ดมีแค่มีเด็ดๆ10องค์นะอันนี้มี60ชุดเอง60ชุดนะ60องค์อ่ะ60ชุดอย่างละ60องค์ขอบคุณทุกท่านที่เลยรออย่าลืมรอแจกพระแจกพระนะแจกพระ100องค์นะใครไปไม่ได้นะสวัสดีคุณไพโรจน์บุญโตนะครับส่งชื่อที่อยู่มาโอ้อยู่สุพรรณบุรีอยู่อำเภอเมืองอ่ะครับคุณไพโรจน์บุญโตเอ๊ะไพโรจน์บุญโตนามสกุลบุญโตอ๋อไผ่ขวางไผ่ขวางนะครับอืมไผ่ขวางร้านกุ๊กโอชาไม่รู้ยังอยู่เปล่าเดี๋ยวนี้คุณไพโรจน์นะครับเดี๋ยวส่งไปให้ส่งไปให้ 7,200 นะครับรหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี 7,200 ส่งชื่อที่อยู่มานะครับแจกสวัสดีทุกท่านคุณอนันตยาอนันตยาแม่ใจอ่ะอำเภอแม่ใจอ่ะโอ้โหตำบลแม่ใจช่างปูซ่อมโทรทัศน์นะธีรยุทธเจริญฉิมนะฮะอยู่นครศรีธรรมราชขอบคุณมากนะครับทั่วประเทศเลยลพบุรีคุณอนันต์อันจันทึกนะฮะอยู่ลพบุรีอำเภอเมืองเราจะแจกเฉพาะคนที่แชร์เท่านั้นนะครับแชร์ครับคนแชร์ถึงจะได้นะครับผมจะแจก100องค์คุณนิรันดร์เหลืองประสิทธิ์นะฮะเหลืองประสิทธิ์คุณวรวิทย์เพชรบุรีจังหวัดจันทบุรีคุณปฏิทานนะฮะคุณสุภวัฒน์บึงกาฬนะฮะโอ้โหทุกอยู่ทุกจังหวัดเลยเอ้ามาดูพักกันต่อครับพี่น้องครับเป็นรายการชุดสุดท้ายที่ไม่ลงยาเดี๋ยวผมจะมีแถมอะไรให้ดูเดี๋ยวจะแถมอะไรให้ดูสุดเด็ดเลยโคตรเด็ดเลยใครอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมาดู60แล้วงานนี้เอาเข้าพุทธาภิเษกอีกรอบนึงวันนี้เอามาดูชุดนี้มีแค่60ชุดเท่านั้น60องค์ทองคำเนื้อรูปเนื้อทองคำรูปไข่ครึ่งองค์ไม่ลงยาฝังเพชรโอ้โหสวยนะผมไม่อยากจะพูดเพชรสวยจริงๆเพชรสวยนี่นะครับไม่ใช่เพชรซาอุนะนี่ครับเพชรน้ำร้อยนะครับที่ผมซื้อนะช่างโดยวิจิตรในการฝังมากนี่เนื้อทองคำเป็นไงเนี่ยผมบอกแล้วไงหน้าหลวงปู่อ่ะ60องค์เท่านั้นต้องเหมือนดูตอกโค้ดดิตอกโค้ดทองเนี่ยมั้ยเป็นก้อนทองจีนมันเป็นไอ้นี่นะครับเป็นมงคลนะครับโค้ดผมก็คิดนะฮะเนี่ยเป็นก้อนเงินก้อนทองอ่ะก้อนเงินจีนเนี่ยมันมีความหมายนะฮะมีความหมายของพระนะฮะนี่คือความงดงามความงดงาม
ดูความงดงามนี่นี่เนื้อทองคำแบบไม่ลงยานะฮะเนี่ยตอกทองชุดสองโค้ด1ล้านเนี่ยข้างหน้า2โค้ด1ล้านคนได้จองเนี่ยข้างหลัง2โค้ดลองคิดดูดิโอ้โหสุดๆเลยเนื้อทองคำเนื้อทองคำแบบไม่ลงยามาดูกันมีอะไรบ้างเซอร์ไพรส์ในรังนี่โอ้โหบอกเลยมาดูเซอร์ไพรส์ในรังรายการที่2รายการที่2ครับนี่เงินหน้ากากทองคำลงยาแดงเงินหน้ากากทองคำลงยาแดงหลังหน้ากากทองคำพัดยศโอ้ยยาเป็นไงครับเป็นไงให้เป็นแบบนี่แหละคือป๋องสุพรรณการันตีทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์ไม่มีคำว่าผิดหวังตั้งแต่รุ่นเจริญพรบนเจริญพรล่างเจริญพรกลางเจริญพรสองนะเสมา8รอบเสมา100ปีนะฮะที่ออกไปสู่สายตาประชาชนมีความงดงามทรงคุณค่านะฮะเชิดชูบารมีหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สำคัญนะเป็นรุ่นที่สำคัญนะขอคุยหน่อยขอบอกหน่อยเป็นรุ่นนะครับรุ่นที่สำคัญนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นที่สำคัญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะที่แท้จริงนะที่เป็นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนเป็นรุ่นที่เชิดชูบุญบารมีที่หลวงปู่ได้สะสมนะสร้างกุศลผลบุญนะด้วยความเมตตามหานิยมของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนศิษยานุศิษย์เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินนะฮะอันทรงคุณค่านะครับผมทำรุ่นเลื่อนนี้ก็เพื่อฝากไว้ในแผ่นดินเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนสยามเพราะฉะนั้นท่านมีไว้รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังพิธีพุทธาภิเษกที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะสุดคุ้มค่าทั้งความเข้มขลังเกจิอาจารย์ดังแล้วนะโมมหาละรวยเอาเขาด้วยเหรอเนี่ยส่งชื่อที่อยู่มาเนี่ยฮะนะโมมหาละรวยฮะแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพอาจารย์บอกต้องพันเนี่ยอาจารย์จ๋ามาซื้อไปลังหนึ่งที่จ้าลังละ 100,000 จ้าตรงละพันลังละ 100,000 จะเอาฟรีนะจ๊ะต้องสุ่มแชร์หรือเปล่าต้องดูให้ดูอาจารย์นะโมแชร์เปล่าถ้าไม่แชร์ไม่ให้อาจารย์นโมแชร์ครับโธ่อย่ามาล้อเล่นนะอาจารย์นะโธ่อาจารย์โอวัดป่าเพ็ญเหนือนะฮะอาจารย์นโมเนี่ยท่านปั่นปฏิโมกทุกวันเก่งมากสวดปฏิโมกทุกวันในโบสถ์เนี่ยพระอาจารย์นโมนี่เขาบอกเลยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ขี้ๆนะเป็นพระสององค์หนึ่งที่ผมนับถือแล้วก็ศรัทธาท่านนะใครไม่ศรัทธาไม่เป็นไรที่เคยด่าท่านก็ด่าไปจะเป็นบาปนะฮะโอ้ยไม่ควรไปยุ่งกับแกเลยวะกูอ่ะมารายการที่รายการเนื้อเงินลงยาเอ้ยไอ้นี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำใช่ครับหลังรายการที่3เนื้อเงินหน้ากากทองคำหลังพัดยศทองคำหน้าหลังเลยเป็นไงอาจารย์นโมอาจารย์นโมยังไม่รู้เลยโถว่ามีหน้ากากทองคำนี่เพิ่งเปิดครั้งแรกเลยเปิดครั้งแรกให้เห็นว่าแล้วมันสุดคุ้มไหมผมถึงได้ไม่อยากเปิดไงพอบอกเซอร์ไพรส์มันต้องเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ใช่เซอร์ไพรส์แล้วแว่งหลงละเมอเพ้อพกแล้วก็อีก4วันรับพระเนี่ยวันที่27นี่ไปรับพระได้สวยมากเนื้อเงินหน้ากากทองคำดิบๆเลยนะเงินหน้ากากทองคำหลังเป็นพัดยศทองคำทองคำแท้นะครับการันตีการันตีนี่สวยงามมากขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็มาชมวัตถุมงคลที่ล้ำค่านะฮะอ่ะรายการต่อไปลงยาพิเศษนะครับลงยาพิเศษเนี่ยพิเศษยังไงเออหลังก็ลงยาพัดยศเนี่ยธรรมดาคนก็บอกว่าเอ๊ทีแรกผมว่าจะไม่ลงทีนี้ต้องลงให้เพราะลงมันสวยมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มความงดงามทรงคุณค่ามาดูด้านหน้าพิเศษยังไงนี่เป็นไงธงชาติครับพี่น้องเป็นไงหน้าหลวงปู่เนี่ยหน้าหลวงปู่ผมแบบมีความภาคภูมิใจและอิ่มเอิบกับเหมือนหลวงปู่ไปอยู่กับท่านนะฮะหลวงปู่ไปอยู่ใกล้ตัวท่านเลยไปอยู่ในคอท่านเนี่ยนะฮะนะนึกถึงหน้าท่านเลยนึกถึงหูเนี่ยลายผมเนี่ยดูดิเส้นหน้าผากเนี่ย
ไฝเม็ดหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยดูสิติดที่แก้มโหนกแก้มเนี่ยใต้โหนกแก้มเนี่ยสวยๆเลยนี่ก็คือหลวงปู่พัดไหปลาดูสินี่นะครับการจะแกะก่อนจะออกแบบเนี่ยโอ้โหแก้กันไม่รู้จะแก้ยังไงไปให้ท่านดูถูกไหมสวยไหมหลวงปู่บอกเลยครับว่ามันเหมือนหลวงพ่อพัดจังนี่ทำนะผมต้องไปให้ท่านดูนะผมบอกเลยนะ FC แฟนเพจนะท่านที่จองไว้เนี่ยนะพระทุกองค์อ่ะทุกพิมพ์เนี่ยผมไปให้ดูแล้วให้เจิมเนี่ยให้เจิมให้ดูให้ตรวจสวยไหมเจิมบล็อกเนี่ยอ้าวดูดิท่านใส่ใจท่านรักพระของท่านนะที่สร้างอ่ะถ้าเหมือนท่านมากเลยท่านชมอันนี้ดีอันนี้สวยนะชมทุกรุ่นที่ผมทำเนี่ยเขาไม่ได้เอาใจผมนะอันนี้ไม่สวยไปแก้อันนี้ไม่เหมือนไปแก้ดูหน้าดิอ่ะผมบอกเลยหน้าเนี่ยมันต้องทำให้เหมือนท่านเนี่ยหน้าท่านยาวๆหูใหญ่นะถ้าหน้าไม่เหมือนจะใช่หลวงพ่อพัดเหรอนะครับการทำพระเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้คุยว่าเลิศเลยนะแต่ผมอะไปให้หลวงปู่ดูทุกแบบทุกองค์มีปีเสียครับเนี่ยผมเนี่ยไปให้ท่านดูท่านดูเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าเหมือนปีนี้เลยหูต้องใหญ่นะคนทำหูเนี่ยดึงหูตัวเองเนี่ยท่านดึงอย่างนี้เลยฮะนี่เนี่ยป๋องหูนะมันต้องใหญ่เนี่ยหูอย่างเงี้ยมันต้องใหญ่ทำอะคนมันทำหูไม่ใหญ่ไรผมต้องขึ้นแกรูปหัวแกนะแล้วก็ให้ดูผมก็เนี่ยจำมาคุยกับท่านตลอดเพราะไปบอกตรงๆนะใกล้ชิดกับมากกับท่านมากได้บีบได้นวดนะได้กอดท่านนะแล้วกลับมามีความสุขมากนะครับมีความสุขมากนะถ้าใครได้เห็นท่านนะจริวัตรของท่านเนี่ยทุกวันผมไปถึงเนี่ยจะจับมือแล้วไปขึ้นเจดีย์กันไปดูเจดีย์ผมนี่หอบแล้วนะแกไม่หอบอ่ะแกแบบมีความสุขเนี่ยเห็นที่ท่านปฏิบัติเนี่ยผมก็มีความสุขนะถ้าเฮียจะเอาติดต่อกับใครติดต่อศูนย์จองกันเลยนะครับเนี่ยโอเล่ก็ได้นะเพราะอันนี้เป็นพักของโอเล่นะให้เครดิตโอเล่ยอมผ่ารังตัวเองแล้วมาให้ผมไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวเขาจะไลฟ์ของเขานะเดี๋ยวเขาจะไลฟ์ของเขาที่เนี่ยที่บ้านผมรอติดตามโอเล่นะดิโอเล่ใช่ไหมครับผมมึงเอามาปักหมุดเดี๋ยวปักหมุดให้ก็ไปตรงนี้วันนั้นพี่อะไรวะพี่โยเขาทำให้ปักให้อ่ะตอบให้อะไรให้อ่ะดีดีนะปักหมุดนะครับนะฮะคือตอบให้อะไรให้นะครับปักหมุดให้นี่เป็นลายเสือเนื้อเงินนะฮะลงยาชีวรลายเสือสวยเจสาวลงนี่โอ้โหแบบเด็ดคุยพื้นทุกองค์ผมบอกเลยการลงยาถ้าเหรียญไม่ลงยาไม่คุยพื้นนะหมดคุณค่าครับนะฮะไม่ได้ว่าใครนะฮะไม่ได้ว่าใครแต่ว่าถ้ามันลงยาแล้วมันสวยผมก็อยากจะชมอ่ะเหรียญที่ผมสร้างผมก็อยากจะชมอ่ะผมก็จะเล่นเหรียญของผมเนี่ยถ้าผมถูกใจผมก็เล่นนะครับคือมันไม่เป็นการบังคับกันแต่ใครไม่ถูกใจแบบที่ผมสร้างก็ไม่ต้องเล่นไปเล่นที่อื่นไปเล่นรุ่นอื่นไม่บังคับกันเนี่ยครับแต่หน้าก่อนอื่นหน้าต้องเหมือนหลวงปู่นี่แหละครับหลวงปู่พัดพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่เป็นไงครับพี่น้องแม่ไม่ได้โม้นี่พูดจริงทำจริงสร้างจริงมาดูรายการที่6รายการที่6หลังลงยาเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินลงยาพิเศษอื้อหือคุยเหลือเกินพิเศษอยู่นั่นแหละพิเศษอยู่นั่นแหละพิเศษยังไงอ่ะมาพิเศษยังไงดูค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นพิเศษยังไงดูเลยเนี่ยมันพิเศษตรงนี้พี่น้องนี่พิเศษตรงนี้บนโลกนี่มีแค่60องค์เท่านั้นดงยาฟินนิกเขียวโอ้โหยยายสาวเนาะยายสาวสอมงคลศิลป์เดี๋ยวต้องตำน้ำพริกไปให้มันนะพวกนี้เจริญพรการฟินนิกยังหลายหมื่นเลยนี่เนื้อฟินนิกเนื้อฟินนิกหน้ากากทองคำตัวไปกี่แสนนะใช่อันนั้นมันเป็นบ่งบอกถึงความวิจิตรนะบ่งบอกถึงการทำพระบ่งบอกถึงเผยแผ่บารมีของหลวงปู่พัดให้ทรงคุณค่านี่ครับลงยาฟินิก
นี่ดูหน้าหลวงปู่ดิดูอ่ะเอามาเทียบเอาปากกามาวงมาตรงไหนไม่สวยวงหน่อยบอกเลยตรงไหนที่หน้าติอ่ะสวยทุกที่จะยินดีน้อมรับคำติชมยินดีน้อมรับคำติชมอ่ะสวยมากลงยาฟินิกลงยาฟินิกสวยมากหายไปไหน 2,600 เอง 2.6 เองไม่เอาเหรอเมื่อกี้ 3,000 กว่าเนี่ยใครไม่เอาเหรอ 3,800 เนื้อชาญมากแจก100องค์วันนี้กดแชร์ไปหลังนี่เป็นไงหลังเจดีย์รูปหลวงพ่อดูนะครับหลังเจดีย์แถมสิงห์งาแกะอีก1ตัวอ่ะมาขอบคุณ 2.6K ทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นเนื้อชานมากสมเด็จชานมากหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแจก100องค์วันนี้อ่ะใจดีเพราะว่าดีใจพระเสร็จครับพระเสร็จแล้วก็ได้ปลุกเสกที่วัดไตรมิตรนะได้ความเมตตาจากสมเด็จธงชัยนะฮะพระรัชมงคลมุนีนะฮะพระรัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยอนุญาตให้นำวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไปมังคลาภิเษกที่อุโบสถวัดไตรมิตรเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีหลวงพ่อทองคำประดิษฐานอยู่ณวัดไตรมิตรนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นสิริมงคลของวัตถุมงคลทุกรุ่นที่ผมสร้างผมจะเสกให้เข้มขลังนะฮะให้พิธีดีวัตถุมงคลดีเกจิดีเพราะฉะนั้นพระเครื่องก็จะทรงคุณค่าแล้วก็จะเข้มขลังด้วยตามแรงอธิษฐานที่ท่านได้นำไปใช้นี่แจก100องค์เอามากดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะแจกฟรีวันนี้แจกฟรีใจดี100องค์อย่าลืมแจก 100,000 บาทมาต่อไปรายองค์แสนต่อไปอะไรเอ่ยรายการที่7เนื้อเงินลงยาพิเศษนี่โอ้โหยาส้มนะแต่ดูสิดูเล่นสีสิโอ้โหนี่คือไอเดียของสอมงคลศิลป์เจสาวนะฮะเจสาวอย่าลืมนะครับแจกพระกดไลค์กดแชร์ส่งที่อยู่ส่งชื่อมานะครับนี่นะครับเนื้อเงินลงยาหลังพัดยศมาต่อไปรายการที่8ชึบโอ้โหลงยาแดงครับแดงเข้มๆด้านล่างเป็นสีดำไปไงดูไอเดียเขาสิเหมือนฟินิกซ์กันล่ะครับแต่ไล่สีไล่ยาโอ้โหอันนี้ดุมากเข้มขลังผมอยากห้อยทุกองค์เลยบอกตรงๆนะสวยก็ชมมาอ้าวโอ้โหขอบคุณทุกท่านเลยเป็นไงครับนี่คือเนื้อเงินลงยาพัดยศนะครับหน้าลงยาพิเศษพิเศษยังไงนี่ไงผมบอกแล้วไงต้องพิเศษทุกองค์เนี่ยต้องพิเศษทุกองค์การลงยาพิเศษก็คือพิเศษคุยพื้นทุกองค์เนี่ยคุยพื้นทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมจะจบรายการนะผมขอโทษทีนะแต่แจกพระทุกองค์พวกนี้ส่งถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยลงยาพิเศษครับพี่น้องไม่ต้องดูกลัวจมูกวี่หรือไงไอ้นี่พระโอเล่ผมมันลุ้นของมันใหญ่คือต้องขอบคุณโอเล่นะโอเล่เนี่ยวิ่งไปเอาพระที่โรงงานเจ๊สาวแล้วมาแกะให้พี่น้องดูวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดนะใครติดตามนะจะแบ่งวัตถุมงคลรุ่นเลือดสมณศักดิ์ได้ที่โอเล่นะครับผมไม่มีแล้วผมหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วเดี๋ยวร้อยลุ้นชุดลุ้นกันเดือนมีนานะฮะเดือนมีนาได้แน่นอนรับปากการันตีแต่ว่าพรุ่งนี้วันที่27จะนำมาเสกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะลงยาไม่เสร็จก็จะเอามาเสกให้อีกนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามเลยใครกดไลค์นะกดแชร์นะฮะกดซับสไครบ์ซับสไครบ์หรือว่าตำตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแชร์ต้องห้ามพูดว่ะต้องอะไรวะต้องโชว์ให้หน่อยกดโชว์ให้หน่อยเพราะแชร์ Facebook มันห้ามนะฮะช่วยกดโชว์ให้หน่อยครับกดโชว์ให้หน่อยนี่นะครับลงยาพิเศษอ่ะมาอันนี้โอ้นี่ก็พิเศษโอ้โหลืมให้ดูนี่ครับดูสีดิโอ้โหเป็นไงหูยเนี่ยครับผลงานของสอมงคลศิลป์ไม่มีคำว่าผิดหวังรายการที่9เนื้อเงินทั้งหมด9องค์นะฮะคุ้มค่าเอ้ามานี่รายการที่10
เนื้อเงินลงยาพิเศษเป็นไงพี่น้องครับสีดูเลยเคยเห็นไหมมีใครทำบ้างอ่ะที่ผ่านมาผมกล้าคุยเลยผมกล้าคุยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรุ่นที่ลงยาสวยที่สุดของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไม่กล้าตำหนินะไม่กล้าตำหนิเลยใครอยากอ่ะเนี่ยดูสิทำให้ได้แบบนี้นะเป็นการเชิดชูนะวัตถุมงคลเชิดชูบารมีหลวงปู่พัดทำให้สวยงามไม่มีคำว่าเลอะตำหนิไม่มีถ้าเลอะผมเอาออกเจ๊สาวดีดออกแล้วเราทำให้สวยสวยจริงๆหน้าเหมือนหลวงปู่ด้านหลังลงยาพัดยศสุดคุ้มครับพี่น้องครับนะโทรนี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่เนื้อแบคโลเนียมแบคโลเนียมรายการที่12 3องค์อยู่ในลังนะฮะนี่นะครับ3องค์แบคโลเนียมนะครับเนี่ยขอบทองขอบทองหลังพัดยศลงยาแบคโลเนียมยังไม่พอชุบองค์ละ50บาทแล้วยังไม่พอนะฮะหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินหลังพัดยศก็เงินเนี่ยหน้ากากก็เป็นเงินลงยาจีวรลงยาพัดยศโอ้โหแถมมากมายจริงๆไม่ได้ลงยานะครับอันนี้เป็นหน้ากากเงินธรรมดาตอนนี้ใส่เข้าไปอีกแล้วเพิ่มเงินอีกแล้วเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกแล้วไม่เป็นไรสมนาคุณกับนะผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ให้ทรงคุณค่าและคุ้มค่าฮะอันนี้จบจบใครอยากดูอะไรอยากดูอะไรแจกมามากดไลค์กดแชร์แจก10100องค์นะครับแจก100แจกจริงๆแล้วใครได้พระนะช่วยส่งคำขอบคุณมาหน่อยโพสโชว์หน่อยโพสโชว์หน่อยรีวิวให้ผมหน่อยนะครับเนี่ยองค์ละ 1,000 นะจริงๆนะผมจอง 1,000 จริงๆนะลังละแสนนะเนี่ยลังละ 100,000 บาทเอาแจกแรงบันดาลใจในการแจกต่อนะฮะเก็บเอาหยิบถาดนู้นมาเดี๋ยวแถมแล้วหิวข้าวยกมาเลยนั่นแหละเสร็จหมดแล้วอย่าให้ดูมาเม็ดแตงเม็ดจะเอาข้าวเสกนะครับจะเอาข้าวเสกชุดนำเลิกชุดนำเลิกนะครับชุดนำเลิกชุดนำเลิกเสร็จแล้วมาดูชุดนำเลิกทรงคุณค่าแถมโอ้โหแถมจะเป็นไงนะใครที่มี199ชุดเท่านั้น199ชุดเท่านั้นโอ้โหนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นจะดูชุดนำเลิกเนี่ยนะมีแค่199ชุดนำเลิกของชุดเม็ดแตงนะอ้าวเดี๋ยวเองไลฟ์สดไหมอ่ะมึงเก็บเดี๋ยวป๊าเหนื่อยเหมือนกันแต่อยากจะให้พี่น้องได้ดีใจแล้วได้ชื่นชมนะฮะ FC แฟนเพจทุกท่านแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะฮะสิ่งที่เป็นสิริมงคลกันวันนี้นะฮะวันนี้ผมใจดีนะแจกพระร้อยองค์ไม่เคยแจกเลยวันนี้แจกสมเด็จชานมากนะฮะมีงาแกะสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมนะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมนะฮะฝังอยู่ที่สมเด็จชานมากแชร์รัวๆเลยครับห่วงเหลือเกินแกะลังอะกลัวหายไม่ใช่กลัวห่วงกลัวหลงครับกลัวหลงอ่ะขอคำชมหน่อยใครอยากชมเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นสมณศักดิ์วันนี้เซ็นสัญญาไปแล้วใช่ฟิลิปเรียบร้อยมีคลิปวิดีโอให้ดูนะมาดูนะเซ็นสัญญาสร้างลิฟต์ขึ้นเจดีย์ให้กับหลวงปู่โดยที่หลวงปู่ไม่ต้องปีนนะแล้วคนพี่น้องที่จะไปเที่ยววัดห้วยด้วนเนี่ยนะจะได้มาจำนะครับจะได้นะครับจะได้ชมแล้วก็ได้ร่วมบุญกันนี่นะครับนี่สัญญาที่ทำสัญญาลิฟต์นี่ครับทำสัญญาวางมัดจำไปแล้วนี่ครับวางมัดจำไป 270,000 นะฮะลิฟต์ยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวนะไพโอเนียครับไพโอเนียนะฮะไพโอเนียเนี่ยค่าลิฟต์ยี่ห้อไพโอเนียนะครับเนี่ยดูเนี่ยวางมัดจำนะเนี่ยวางมัดจำไปเนี่ยครับชำระ 30% แน่ลงนามไปแล้วเซ็นชื่อไปแล้วเนี่ยเซ็นชื่อไปแล้ว
ไม่ต้องห่วงผมกลัวหลวงปู่ห่วงผมจะทำให้หลวงปู่นะผมจะทำให้หลวงปู่นะฮะหลวงปู่อยากได้ลิฟต์ทำให้เลยซื้อให้ขึ้นเจดีย์3ชั้นนะฮะนั่งลิฟต์80คน18คนลิฟต์8คนนะขึ้นได้8คน800กิโลเดี๋ยวต้องไปทำโครงเหล็กให้แข็งแรงนะฮะ800ถึง 1,000 ตอนนี้บริษัทเขาจะไปทำวางโครงเหล็กแล้วก็จะรีบติดแต่ว่ามอเตอร์ต้องสั่งจากเมืองนอกมาก็ต้องใช้เวลานะกลัวจะหลายเดือนแต่ก็จะไปทำโครงให้เสร็จก็นี่ก็เป็นทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์และกระป๋องสุพรรณการันตีแต่ลิฟต์นี้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เม็ดแดงเนี่ยเป็นของติ้งโน้ตนะฮะติ้งโน้ตได้รับอนุญาตโอ้โหพี่โยเป็นไงไพอะไรไพโอเนียไพโอเนียดีครับดีใช่ไหมพี่โยเขาจะรู้เพราะว่าพี่โยนี่นะครับนายกสมาคมค้ารถมือสองนะประเทศไทยต่อไปจะเป็นนายกสมาคมพระเครื่องพระเกจิประเทศไทยเกจิคณาจารย์ประเทศไทยผมเชียร์เลยนะเฮียโยเนี่ยมีความสามารถมีความรู้และเป็นผู้ใหญ่ที่รักน้องๆรักเด็กๆทีมงานที่เล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะเร็วๆนี้จะเปิดตลาดพระนะครับตลาดพระอริยสงฆ์5แผ่นดินนะฮะที่นครสวรรค์ตลาดพระติดแอร์นะครับใครที่ยังไม่จองนะที่จองร้านนะไปจองได้จะมีตลาดนัดจะมีตลาดพระนะฮะประจำจะประกวดกันนะฮะแทบจะทุกอาทิตย์ที่คุยกันนะครับประกวดพระเกจิของเมืองไทยทั้งหมดไม่มีกีดกั้นได้ทุกรุ่นนะฮะก็รอดูนายกคนใหม่นะนายกสมาคมพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์ประเทศไทยนะกำลังตั้งสมาคมอยู่ก็ผมเป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือได้ก็จะช่วยมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมคุณโยรัชดานะเป็นกรรมการจัดมุทิตาจิตวันที่12พฤษภาคมนี้ด้วยที่วัดห้วยด้วนจัดเป็นงานเลิกมหามงคลอายุครบ101ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะก็ประธานฝ่ายสงฆ์จะเป็นสมเด็จธงชัยนะฮะเป็นประธานเดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวมานี่จำได้ครับเอามาดูกันเลยเม็ดแตงสร้างลิฟต์นะฮะนี่สร้างลิฟต์เม็ดแตงสร้างลิฟต์แถมให้นะฮะนี่เนื้อทองคำ199ชุดเท่านั้นรายการที่1นะฮะรายการที่1เนื้อทองคำสวยมากลงยาแดงเนื้อทองคำลงยาแดงนี่ครับสวยสวยเลยเสร็จแล้วสวยจริงสวยแล้วสวยมากดูหน้าดินี่เป็นอีกช่างหนึ่งช่างวอนะฮะโรงงานเอเชียเป็นผู้ผลิตเนี่ยผมไม่มีปิดบังโรงงานไม่ปิดบังช่างเพราะเราทำเปิดเผยดูหน้าดิก็ผมบอกแล้วไงหลวงพ่อพัดเนี่ยดูไฟดิเป็นไงดูลายผมนะรุ่นไหนใครก็อยากจะคุยทั้งนั้นแหละว่าของตัวเองสวยกันหมดอ่ะแต่เอาความเป็นจริงนะเอาความเป็นจริงก็ความงดงามเนี่ยเนี่ยดูสังกตินี่เขียนพลัดนะเจ้าคุณพัดเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกบุรุษ นี่คือเป็นเอกของอริยสงฆ์ถือว่าเป็นปูชนีสงฆ์นะฮะของจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เป็นเกจิอาจารย์ดังของคนทั้งโลกแล้วนะพูดตรงๆเลยต่างประเทศรู้จักมาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงนะไปถึงยุโรปแล้วนะครับคุณศักดิ์เพชรเนี่ยส่งพระไปยุโรปเนี่ยหลายลังนะฮะไม่รู้ขี่รุ่นแล้วนะฮะที่สั่งจองคุณศักดิ์เพชรน่ะคนสนิทหลวงปู่อ่ะคนขับรถนะฮะคุณศักดิ์เพชรนี่รักหลวงปู่มากเป็นคนดูแลหลวงปู่อีกคนหนึ่งเป็นคนวัดห้วยด้วนนะคนวัดห้วยด้วนนะครับสวยจริงๆนะฮะเนี่ยเม็ดแตงดูตอกโค้ดดิทองคำนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนี่เนื้อทองคำเม็ดแตงมีทั้งหมด50เหรียญ51เหรียญทั้งทองคำนะครับต่อไปเป็นนี่ครับรายการที่2เนื้อเงินหน้ากากทองคำตอก9รอบเฉพาะรุ่นชุดนำเลิกนี่ไม่ตัดปีกนะครับตอก9รอบ
นี่เป็นไงโอเด้มึงผิดหวังแล้วมีน้อยมีน้อยมีกี่ชุดได้30โอ้โหมากเกินไปนี่ครับตอก9รอบนี่ดูข้างเนี่ยตอกเลข9นะ9ไทยนะเนี่ยครับตอกเลข9ไทยนะตอก9เนี่ย9 9 9 9 9 9 9เพื่อก้าวหน้าเพื่อความเจริญเลื่อนยศเลื่อนศักดิ์เลื่อนเงินเลื่อนทองเลื่อนบารมีเอาไปห้อยกันนะสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพสตรีผู้ใจกุศลทุกท่านนะครับได้ใช้วัตถุมงคลสวยๆอย่างนี้นะฮะวิจิตในการสร้างสรรค์ผลงานของป๋องสุพรรณการันตีลงยาแดงเป็นไงครับเนื้อเงินไม่ตัดปีกนี่พี่น้องครับผมบอกแล้วคุยพื้นหลังผมยังคุยให้เลยนะไปกลัวอะไรกับการคุยพื้นครับสร้างพระนะคุยพื้นแล้วมันจะสวยนะสวยมากผลงานเนี่ยไม่รู้ติเราชอบแบบนี้ตินะฮะใครชอบแบบไหนก็ว่าไปเราผมชอบของผมแบบนี้สวยมากนี่วิจิตในการคิดในการวางแบบในการลงยาของสอมงคลศิลป์นะครับรับรองสายผมนี่ไม่มีคำว่าผิดหวังสายสะพานบุญนะฮะทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์เนี่ยลงยานะดูผลงานนะตั้งเสมา8รอบเจริญพรบนเจริญพรล่างเจริญพรสองเจริญพรกลางจนปัจจุบันนี้เจริญพรกลางกำลังวิ่งอยู่ในสายบุญทุกสะพานบุญนะในเพจทุกเพจที่ขึ้นทุกคืนมีการไลฟ์สดนะแบ่งปันวัตถุมงคลกันนะครับเสมา100ปีเป็นไงเสมาจิ๋วนะแล้ววางศิลาฤกษ์ไตรมาสไตรมาสนะฮะผลงานของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์ไม่มีคำว่าผิดหวังสวยทุกรุ่นแล้วแต่ว่าจะเล่นนะจะเล่นหาดูที่ครับลังเสมา8รอบตอนนี้ลังไม่มีต่ำกว่า1ล้านบาทผมขอบอกเลยขอคุยหน่อยจะเจริญพรบนตอนนี้เป็นเท่าไหร่ล้านนึงเหมือนกันล่าสุดจะขึ้นล้านแล้วถึงล้านแล้วนี่คือผลงานของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์ป๋องสุพรรณการันตีบางรุ่นไม่ขึ้นอย่าบ่นนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นผมก็ไม่ได้ไปขอเงินคุณเพิ่มไม่ได้ไปขออะไรคุณเพิ่มเลยผมชวนมาร่วมบุญแต่สมนาคุณกับวัตถุมงคลดีๆที่ทรงคุณค่าให้แก่ทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ในการทำงานทีมงานเราได้ร่วมบุญได้ทำบุญกันนะแล้วก็ได้วัตถุมงคลดีๆไปใช้นะครับโคตรสวยเลยต่อไปรายการที่3นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนี่เม็ดแตงไม่ตัดปีกมีเฉพาะรุ่นนำเลิกเท่านั้นนะดูลงยาน้ำเงินคุยพื้นอีกนะครับเนี่ยผลงานที่เราทำอ่ะผมประจักษ์ต่อสายตานี่ชุดนำเลิกนะครับชุดนำเลิก199ชุดเพราะสร้างได้เงินสร้างลิฟต์แล้วเราพอแล้วเราไม่ต้องการสร้างเยอะนะครับแล้วผมบอกเลยเหรียญเม็ดแตงนี่ตีเสร็จหมดแล้วตีเสร็จมาแล้วตอนนี้เหลือต่อโค้ดแล้วไปลงยาอยู่อันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จนะครับผมก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมเป็นงานแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกราฟิกแล้วลงว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือลงยาน้ำเงินต่อไปเงินอยู่ในชุดนี้นะครับ5เหรียญนะเงินหน้าทองคำเงินนะครับหน้าทองคำทุกองค์เงินหน้าทองคำ5เหรียญคุ้มไหมครับสุดคุ้มนะฮะขอคำชมหน่อยคุ้มไหมปังๆเลยคุณโจโจ้ปังๆเลยคุยพื้นลงยามีมิติมากครับใช่ครับพี่การลงยาเนี่ยนะฮะถ้าไม่คุยพื้นพระจะไม่สวยไม่ส่งนะฮะไม่ส่งความงดงามความทรงคุณนี่เนื้อเงินไม่ตัดปีกหน้าทองคำต่อ9รอบรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์เม็ดแตงสวยมากนะจัดสร้างโดยติ๊งโน้ตนะการันตีโดยป๋องสุพรรณนะฮะนี่เขียวเหนียวซับคุยพื้นทุกองค์ดูเป็นรังผึ้งเลยแล้วคนคุยพื้นนี่นะฝีมือนะผมบอกเลยเป็นมือหนึ่งของสอมงคลศิลป์งานเนี่ยผมเลือกช่างนะไม่ใช่ว่าผมไม่เลือกนะดูหน้าหลวงปู่ต้องให้เครดิตช่างวอนะฮะนี่ช่างวอนะช่างวอสวยมากนะฮะพี่โยบอกสวยที่สุดพี่โยก็มีนะพี่โยก็มีพี่โยนี่เนื้อเงินลงยาฟ้านะลงยาฟ้าเนื้อเงินหน้ากากทองคำตอก9รอบไม่ตัดปีกลงยาฟ้าลงยาพัดยศแถมลงยาพื้นหลัง
สีนี้ไฮไลท์นี่ก็คือการคิดสร้างสรรค์ผลงานวัตถุมงคลนะให้ทรงคุณค่ามาดูองค์ที่5เนื้องนองค์ที่5ลงยาแดงธงชาติขอบเป็นไงครับพี่น้องทีเด็ดเลยนี่ทีเด็ดเลยองค์ที่5เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาแดงด้านหลังพัดยศและลงยาขอบธงชาตินี่ก็คือไอเดียของเจ๊สาวสอมงคลศิลป์199นะแต่ผมก็ไม่กลัวคิดเงินเพิ่มอ้าวทำไปเป็นไงครับนี่เงินหน้ากากทองคำตอก9รอบแล้วคอยดูนะฮะรุ่นนี้นะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โดดเด่นอยู่ในวงการพระเพราะเป็นพระที่กระทัดรัดนะครับผู้หญิงห้อยได้ผู้ใหญ่ห้อยดีเป็นของฝันนะของฝันปีใหม่ไทยนะวันสงกรานต์นะจะเกียมไปหาเช่ากันนะเอาไว้ห้อยอวดเขาได้นะเลี่ยมเพชรเลี่ยมทองที่สวยมากเดี๋ยวผมจะเลี่ยมเพชรให้ดูนะฮะชุดนี้จะเป็นชุดที่สวยงามมากต่อไปแบ็คโรเดียมนะไม่ตัดปีกนี่แบ็คโรเดียมไม่ตัดปีกสวยเลยทองวิ่งวิ่งเลยนะไม่ตัดปีกตอก9รอบนะแบ็คโรเดียมนะฮะนี่ชุบแบ็คโรเดียมสวยสวยจริงนี่ครับชุดนำเลิกต่อไปชุบ3กษัตริย์ 3K ชุบ 3K เงินนาคทองนะรุ่นเลื่อนสัมภาระผักนี่ครับชุบเงินนาคทองไปเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเลื่อนทองให้เข้าบ้านท่านนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับใครมีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สำคัญผมบอกแล้วไงรุ่นไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับรุ่นเลื่อนสัมมนาศักดิ์อ่ะผมบอกให้เลยไปถามดูได้ทุกวัดไปดูหลวงปู่ทวดไปเนื้อทองแดงลมดำเดี๋ยวนี้องค์2ล้านกว่า องค์เดียว2ล้านกว่าชัดๆเลยสวยๆล่าสุดล่าสุด นะ ที่มหาแม่กองอ่ะไปดูเลย2ล้านองค์1ล้าน 750,000 ก็สวยเห็นเขาเปิดไว้ผมยังอยากได้เลยนะล่าสุดนี้มีคนมาเช่าไป2ล้าน 250,000 นะรุ่นเลื่อนสัมมาศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อทองแดงลมดำนะนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งในอนาคตของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นเสมารุ่นเม็ดแตงนะจับตาคอยติดตาม 2K นี่เนื้อ 2K นะครับ2กษัตริย์ไม่ตัดปีกตอก9รอบนะเราจะต่อโค้ดไว้ด้านหลังนะครับว่าเป็นพระอะไรนี่โค้ดเราจะบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าโค้ดตอกอย่างนี้เป็นเนื้ออะไรนะในรายการนะครับรายการที่10นะฮะรายการที่10เป็นเนื้อชุบทองชุบทองนะครับแล้วก็นี่นะฮะเนื้อชุบทอง2กษัตริย์2เนื้อ2กษัตริย์ไม่ตัดปีกลงยาแดงนะครับลงยาให้อีกโอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยตอก9รอบก็สวยเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ชุดนี้ชุดนำเลิกเม็ดแตงต่อไปเนื้อ2กษัตริย์นะไม่ตัดปีกลงยาน้ำเงินนี่เป็นไงดูหน้าหลวงปู่เข้มขลังมากโอ้โหแต่ช่างคนนี้ก็แก่ไม่ได้แพ้ช่างนิวเลยนะช่างนิวเลื่อนธรรมนัสสักนี่ช่างนะครับผมมีอยู่2ช่าง3ช่างนะที่ผมแก่อยู่เนี่ยสวยมากเนี่ยวันนี้โชว์แค่2รุ่นเลื่อนธรรมนัสสักจริงๆเพราะจะเข้าพิธีวันที่27 4:09 นาทีนะฮะ 10:09 นาที4:00 นเช้านะฮะ 10:09 นาทีสมเด็จให้เวลาเลิกมงคลวันนั้นเป็นวันดีมากนะฮะเป็นวันดีสวยครับสมเกียรตินี่ขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวแจกพระ100องค์100องค์นะฮะเอ้ชุดนี้เราออกไปเลยราคา 70,000 69,919เท่านั้นนะครับทองคำ1องค์ทั้งหมดรวม71องค์ไม่ใช่เท่านี้นะทีแรกไม่ใช่เท่านี้ทีแรกอ่ะในบินรายการเนี่ยแค่50องค์นี่ลายธงชาตินะเนื้ออัปก้านี่สวยมากนะเนื้ออัปก้าซาตินนะฮะ20เป็นนี่อัปก้าซาติน20เป็นบ้องอ้อยอีก20องค์นะฮะแถมให้อีกสมนาคุณ20องค์อีกนะครับทั้งหมด70องค์นะชุดนำเลิกนี่เพิ่งบอกครั้งแรกนี่บอกเลยยังไม่ได้บอกเลยเป็นเซอร์ไพรส์20องค์อีก20องค์เป็นยังไงครับเสียงเอ๊ะ20องค์เป็นยังไงครับจะบอกให้เป็นขอบป้องอ้อยช
ชุบทองขอบป้องอ้อยชุบเงินแล้วจะลงยาให้จะลงยาให้นี่ใครอ่ะดูกี่ครั้งก็ขอสักองค์ออกดูกี่ครั้งก็สวยมากครับบี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเนี่ย70องค์ชุดนำเลิกนี่เซอร์ไพรส์แล้วใครที่มีอยู่ดีใจด้วยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุงทองทิพย์ผิวลุงวิ้งวิ้งเลยลงยาจีวรนะครับเนี่ยทองทิพย์ผิวลุงก็จะอยู่ในลังนำเลิกทั้งหมด71องค์ครับมาดูพิเศษที่เขาไม่ทำกันนี่พอการันตีเราบ้านะเราบ้าบ้าจริงทีมนี้บ้าจริงมาดูอ่ะมาดูนี่ครับเนื้อนาโนแบกนะหน้ากากนาโนแบกนี่เป็นไงเป็นไงครับผมมากล้าทำของสวยๆดีๆเชิดชูบารมีนะความงดงามของหลวงงงงงสิเฮ้ยมึงหน้ามึงทำไมงงวะเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้ามันดิมันงงอยู่ครับสวยดิเพิ่งเห็นเลยครั้งแรกมิติใหม่มิติใหม่สวยฮะสวยสวยอย่าชมอย่าชมกันเองอย่าชมเองเมื่อกี้ผมอยากให้มันดูมันนั่งอึ้งครับอึ้งอึ้งเปิดมามันอึ้งครับเป็นไงแถมยิ่งสวยต้องมาเห็นของจริงอ่ะไม่รู้ว่ามึงกูยังไม่อยากแกคุยอ่ะเฮ้ยคือทำเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ผลงานมาดูนี่นะครับนาโดแม็กซึ่งไม่มีใครทำเป็นงานแรกที่ผมทำเป็นงานแรกของเม็ดแตงนาโนแบ็กหน้ากากนาโนแบ็กโอ้โหขออมหน่อยมันหน้าอมเลยเหมือนลูกอมเลยนี่ครับเป็นการผลงานพรีเมียมแล้วเป็นงานทันสมัยนะฝันใจวัยรุ่นเลยเหรียญนี่เออเป็นงานมึงเลี่ยมทองเลี่ยมเพชรเป็นงานจะสวยมากนะจะบอกให้นะนาโดแบ็กนี่ถ้าเลี่ยมฝังเพชรนะนะครับไฮโซสุดๆหลวงปู่เราเนี่ยอยู่วัดถ้วยด้วนนะอยู่บ้านนอกนะอยู่กลางทุ่งกลางท่านะแต่เป็นเหรียญไฮโซได้นะจะบอกให้โกอินเตอร์ครับโกอินเตอร์แล้วนะครับเนี่ยจะไปเมืองนอกนะครับเหรียญนาโนแบ็กเนี่ยจำไว้เลยสวิตสั่งเลยโอ้โหส่งไปให้สวิตเซอร์แลนด์คอยดูมานาโดแบ็กหน้ากากนาโดแบ็กสีส้มไอ้ยาโอ้โหพี่น้องกดแชร์ให้หน่อยความสวยงามแชร์หน่อยนี่นาโดแบ็กหน้ากากโนนาแบ็กนาโนแบ็กสีส้มเป็นไงครับนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์และป๋องสุพรรณการันตีเป็นไงผมการันตีล้ำจริงๆอุ๋ยหน้ากากยังไม่ได้ติดเนี่ยเขาไม่โชว์กันยังไม่ติดไหมมั้งนี่ครับหน้ากากนาหน้ากากนาโนยาส้มโอ้โหนาโนส้มทำหน้ากากแล้วไปชุบนาโนแบ็กโอ้โหมันโคตรสวยเลยวิจิตรนี่ไอเดียของเจ๊สาวอีกแล้วมีมาใหม่อีกแล้วเมื่อวานตรงมามีมาใหม่แล้วไม่อยากจะบอกกูจะเป็นลมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นาโนแบ็กแล้วให้ลุ้นว่าเป็นหน้ากากอะไรพี่น้องเป็นหน้ากากไทโทเนียมครับนี่ครับหน้ากากไทโทเนียมครับไทเทเนียมไทเทเนียมไทเทเนียมวัยรุ่นสองเอ็มเป็นไงไฮโซสุดๆวัยรุ่นห้อยได้นะฮะผู้ใหญ่ห้อยดีนี่พระขนาดลุงเลยใช้เลยครับไม่เย็กไม่ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเม็ดแตงจัมโบ้เม็ดแตงจัมโบ้ครับเม็ดแตงจัมโบ้ไม่ใช่ในเม็ดแตงแบบหลวงปู่ทวดเล็กไปครับต่อไปเป็นหน้ากากชุบเงินนะครับนาโดแบกหน้ากากชุบเงินนี่โอ้โหสวยเท่มากเหลือเกินอ่ะเหลือเกินนะผมบอกเลยเหลือเกินเนี่ยดูหน้าหลวงปู่ดินะครับหน้าท่านจะเรียวผอมมีโหนกแก้มนะไม่ได้อ้วนหรือว่าอูมมีลายผมหูใหญ่นะฮะผมจะเทสกับช่างตลอดเลยการแกะเนี่ยผมจะไปตรวจดูอย่างที่ผมไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยนะครับผมจะตรวจนะฮะทุกขั้นตอนต่อไปหน้ากากชุบทองคำ
หน้ากากชุบทองเป็นไงหวั่นใจใส่ซิ่งก็โอ้โหหวั่นใจใส่ซิ่งเป็นไงโอ้โหเด้งๆเลยพี่น้องสวยมากนาโนแบ็คหน้ากากชุบทองนี่นะครับใครไปเลี่ยมห้อยหน้ากากพวกนี้นาโนแบ็คถ้าเลี่ยมทองเนี่ยกับสีทองนี่จะขึ้นมากนี่หน้ากากนาโนเขียวนะฮะนาโนเขียวสวยงามมากสวยงามมากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยครับไม่มีผมก็เพิ่งทำเป็นรุ่นแรกนี่แหละครับใช่ทำนาโนประหลัดยังยอมเพราะว่าคือเราทำสร้างสรรค์ผลงานนะครับทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์กับป๋องสุพรรณการันตีเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหวังนะฮะอ่ะมาดูหน้ากากหน้ากากเหลืองครับนาโดแบ็กไม่ตัดปีกโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงผมบอกแล้วสีทองเนี่ยจะเข้ากับนาโดแบ็กมากเป็นไงโอเล่ครับโอ้โหเหลือเกินอย่าอึ้งเลยอึ้งปากน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยนะครับนี่คือชุดนำเลิกนะครับ70นี่กระทองเลย71องค์ทั้งทองคำ71องค์ทั้งทองคำใบจองทีแรก50บวก51นาโดแบ็กนะนาโนแบ็กหน้ากากนาโนแดงไอ้ยาเป็นไงมีทุกสีพี่น้องโอ้โหมีคนพี่ว่ารอรอเก็บครับนาโนแบ็กนาโนแบ็กนี่อ่ะสุด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 เลยครับเนี่ยคือเรากล้าทำเรากล้าทำเรากล้าสมนาคุณนะเรากล้าสมนาคุณ199องค์เลี่ยมทองเลยขอบคุณนะครับ 1.5K ทุกท่านนะแฟนเพจ FG เลยโอ้โหขอบคุณมากครับใจเย็นเลยครับนี่เป็นไงหน้ากากชมพูนาโนชมพูนาโนชมพูหูยโอ้โหกูอยากจะทำยักษ์เป็นนาโนเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวผมจะไปทำยักษ์วัดพุทธไทยเป็นนาโนบ้างโอ้โหโอ้โหทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวทำยักษ์เป็นนาโนเซอร์ไพรส์โอ้โหบอกไว้ก่อนยักษ์วัดพุทธไทยนะเหนือดวงพลิกดวงนะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากใครที่ยังไม่รีบจองไปจองเลยที่วัดนะฮะจองที่วัดเลยที่ผมลงไว้ตามเบอร์นั้นได้เลยนะฮะจริงคุ้มค่ามากนี่นะครับเม็ดแตงเลื่อนสัมมนาศักดิ์จัดสร้างโดยติ้งโน้ตนะทีมงานติ้งโน้ตสุธาศินีงิ้วงามพิชยางิ้วงามการันตีโดยป๋องสุพรรณการันตีมาสุดท้ายนี่เหรอนาโดแบ็กหน้ากากม่วงไอ้ยาเป็นไงเลิศเลิศล้ำเลิศล้ำล้ำเลิศล้ำเลิศมากล้ำเลิศมากนี่แหละครับผลงานทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์อะอันนี้เก็บนำเลิกนำเลิกของแถมอีก20องค์เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์พี่หน่อยผลของแถมนะเป็นขอบป้องอ้อยของเซอร์ไพรส์เป็นไงโอ้โหของแถมนะเป็นขอบป้องอ้อย20องค์แถมในนำเลิกนะฮะนำเลิกรุ่นเม็ดแตงเลื่อนธรรมนาศักดิ์สมนาคุณแถมให้อีก20องค์รวมเป็น70องค์ทั้งหมด71องค์ทั้งทองคำ20องค์อีก20องค์เป็นขอบป้องอ้อยสวยมากเอออยู่นี่เดี๋ยวหยิบให้ดูขอบป้องอ้อยเอาเอาแล้วอ๋อตะกร้วยนี่ป้องอ้อยของผมเด่นอันนี้อยู่นี่ไงกูไม่มีขายไม่มีนอกไม่มีแจ้งแถมในนำเลิกนะนี่ครับนี่เป็นไงขอบป้องอ้อยที่ผมทำมาจะแถมไม่มีขายไม่มีแจกไม่มีจำหน่ายจะแถมในชุดนำเลิกนะชุบทองกับชุบเงิน20องค์ลงยาให้อีกหลากสีเดี๋ยวดูกันนี่นะครับขอบป้องอ้อยขอบป้องอ้อยโอ้โหขอบป้องอ้อยที่สวยมากเลยผมตีมาเนี่ยตีมาให้ดูเฉยๆพอเห็นเขาทำเนี่ยนะช่างเนี่ยนะเขาคิดแล้วเขาแกะมาเนี่ยพอเห็นขอบเนี่ยนะผมทนไม่ไหวเลยทิ้งไม่ได้เลยทำมาแถมไม่ได้ทำมาเพิ่มไม่ได้ทำมาเสริมหรือว่าทำเพิ่มอีกเห็นแล้วก็เราจำกัดแล้วว่า599หลังชุดนำเลิก199องค์199ชุดเนี่ยก็เอาอันนี้ไปแถมให้เขาแล้วอันนี้นะมีเนื้อนวะนะเนื้อนวะลงยา100ลังนะฮะไปแถม
แถมอยู่ใน599หลังนะเซอร์ไพรส์มีเนื้อเงินนะเนื้อเงิน2หน้านะประกบแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนื้อเงิน2หน้าเนี่ยประกบนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่คือชุดนำเลิกอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวมันร้อนจัดเลยนานจัดครับรับรองโอ้โหสุดปังขอบคุณครับทุกท่านนะครับ FC แฟนเพจเดี๋ยวแจกพระ100องค์นะฮะจะพูดไปไหนชุดลุ้นนี่สุดเดี๋ยวมาดูชุดลุ้นนะไหนๆดูกันแล้วเสร็จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้ดูเดี๋ยวรออันไหนอันแรกอันนี้เลยมันหน้าของคำมาลุ้นสีเขาด้วยมาดูกันเงินหน้าทองคำลงไปเด็กเงินหน้าทองคำนะครับทั้งหมดในลังเนี่ยนะสุ่มเอานะครับในลังมีรายการที่หนึ่งใช่ครับรายการที่หนึ่งแต่ว่าสุ่มเอาว่าจะได้สีอะไรรายการที่หนึ่งเนี่ยมาดูเลยกำลังตีเงินหน้าทองคำหนึ่งองในลุ้นเนี่ยนะครับหนึ่งกลังเนี่ยจะมีเงินหน้าทองคำหนึ่งองเงินหน้าทองคำหนึ่งองแต่ลงยาหลากสีนะครับลงยาหลากสีเลือกไม่ได้นะฮะให้ลุ้นแล้วรายการที่หนึ่งเนี่ยฝังเพชรด้วยจะฝังเพชรนะฮะเซอร์ไพรส์นะฮะฝังเพชรรายการที่หนึ่งนะฝังเพชรหนึ่งองค์ไอ้ถังเวททั้งหมดกี่เม็ดร้อยหนึ่งหรือทุกรายการทุกรายการเฉพาะเนื้อเงินทุกรายการเฉพาะเนื้อเงินนี่นี่มึงมาดูโอเล่ทุกรายการแจ็คพอตอีกแล้วฝังเพชรทุกรายการเฉพาะเนื้อเงินนะทุกรายการฝังเพชรฝังเพชรนะเอากันสุดๆไปเลยไหนๆก็จะแจกเนี่ยลงยาหลากสีการันตีเนื้อเงินหน้าทองคำฝังเพชรทุกรายการไม่ธรรมดาชุดนี้อยู่ไหนเนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นฝังเพชรเลยอ้าวลุ้นเลยทำไมอ่ะเบอร์หนึ่งเฮ้ยกูไม่ได้ทำแบบกูต้องการสมนาคุณกับแฟนเพจ FC กูให้คุ้มค่าเว้ยไอ้โน้ตกูไม่ได้ทำคุดเทแบบนั้นหรอกพี่ไปข้างบนเอามาเดี๋ยวก่อนผมได้ไปร่วมงานมาเดี๋ยวเล่าให้กว้างนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำการันตีในรังหนึ่งองค์เลือกสีไม่ได้ฝังเพชรนะมีเพชรสีไหนก็ได้ครับเบอร์หนึ่งนี่นะเดี๋ยวมีอีกอันนี้นะครับผ่านไปครับโอ้โหสวยเลยเฮ้ยเอามึงเนี่ยใครจองรังลุ้นไว้ดีแม่งโคตรคุ้มเลยรัง 25,000 เองไงฮะไปไปพูดดังอยู่ราคาจอง 29,999 บาทราคาจองดูที่สุดคุ้มไหมนี่รายการนี้เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะฮะเนี่ยเนื้อเงินแบบไม่ลงยาแต่ฝังเพชรฝังเพชรทุกรายการเซอร์ไพรส์ให้ที่ผมเปิดรายการไปสา29,999ใช่ครับไม่ได้บอกว่าฝังเพชรนะแต่นี่ฝังเพชรทุกรายการรายการที่1เท่านั้นนะครับ1องค์เบอร์1เบอร์1อ่ะจะมีฝังเพชรนี่ก็เบอร์เบอร์1ไอ้นี่เนื้อเงินเนื้อเงินครับเนื้อเงินลงยาชีวรนะครับเนื้อเงินลงยาชีวรกับลงยาแดงนะฮะลงยาแดงกับลงยาชีวรเนื้อเงินรายการที่2รายการที่2ก็จะมีฝังเพชรแถมให้อีกลงยาพัดยศพิเศษเพิ่มให้ด้วยค่ะลงยาพัดยศแล้วคิดเงินหรือเปล่าเจ๊สาวเจ๊สาวว่าไงเจ๊สาวมันเข้ามาดูเนี่ยต้องมึงเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เนี่ยฝังเพชรแล้วลงยาพัดยศพิเศษเพิ่มให้ด้วยค่ะสวยมากเลยโอ้โหขอบคุณมากเจ๊สาวจะร่วมบุญด้วยนะหวังไอ้นี่นะจะพัดยศนี่จะลงยาถึงจะสวยฮะฝังเพชรอย่างเดียวไม่สวยอ่ะ
นี่รายการต่อไปรายการที่2เนื้อเงินลงยาดำอื้อหือไปดูสิครับดูสิครับโอ้โหมันสวยมากๆนะเนี่ยฝีมือของสอมงคลศิลป์ทั้งนั้นเลยนะเพราะวัตถุมงคลที่มันจะทรงคุณค่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดูดีออกมาสวยออกมาไม่สวยพระท่านไม่วิ่งพระท่านไม่นั่นนะจะดันหรือจะเบ่งหรือจะถีบยังไงมันก็ไม่ขึ้นถ้าพระทำสวยไม่ต้องมาถีบมันไปเองดูเจริญพรกลางผมดิตอนนี้วิ่งแล่นกันอยู่ทุกเพจทุกนะฮะวิ่งซื้อกันนี่ฝังเพชรรายการที่2เนื้อเงินลงยาธงชาติจีวรเจ๊สาวบอกเนื้อเงินนี่จะลงยาจีวรลงยาพัดยศด้วยนะครับนะปักหมุดอยู่นะฮะพิเศษพิเศษนี่การันตีเงินหน้าทองคำ2เหรียญแล้วก็เงินอีก3เหรียญเป็น5เหรียญทั้งหมดในลังลุ้นเนี่ยการันตีเนื้อเงิน5องค์นะเงินหน้าทองคำ2องค์ฝังรายการที่1จะฝังเพชรเงินลงยาสีหลากสีเนี่ยอีก3องค์นะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่จะฝังเพชรรายการที่1จะฝังเพชรให้นะฮะทุกองค์นะฮะทุกรายการใช่มั้ยทุกเลขเฉพาะเนื้อเงินเฉพาะเนื้อเงินทุกเลข1เนี่ยเลข1รายการที่1จะฝังเพชรให้ข้างหลังลงยาด้วยโอ้โหเนี่ยหลังลงยาให้อีกมันพิเศษแล้วก็มันเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะนะครับ299 22,999 บาทชุดลุ้นสุดคุ้มเงิน5องค์เงินลงยาทองคำเงินหน้ากากทองคำลงยาฝังเพชรนะฮะรายการที่1แล้วก็เงินลงยาอีก3เหรียญจะมีเงิน5เหรียญ นะครับอยู่ในลังเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้เข้าใจจะอยู่อย่างนี้เซอร์ไพรส์นี่นะครับจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีเงินอีก3เหรียญเลือกสีไม่ได้มั้งเนาะใช่ครับนี่คละสีอยู่ในลังอย่างนี้ครับ5เหรียญ นะฮะแถมสมการันตีมีแน่นอนเงินหน้ากากทองคำ2เหรียญเงินลงยา3เหรียญเลือกสีไม่ได้รายการที่1จะฝังเพชรอย่างนี้ทุกองค์นี่สุดคุ้มนะฮะสุดคุ้มนะฮะลังละ 29,999 บาทแต่หมดแล้วเต็มหมดแล้วนะครับไปหาจองไปหาแบ่งปันกันเอาเองนะไปหาแบ่งปันกันเอานะครับผมมีทำแค่599ลังเท่านั้นแค่นี้ครับเซอร์ไพรส์แค่นี้เอามาเซอร์ไพรส์เท่านี้อันนี้นวะหน้ากากเงินนี่การันตี1เหรียญก็ต้องมาอื่นเหรอนวะหน้ากากเงินนะฮะนวะหน้ากากเงินลงยาจีวรนวะนี่สวยมากโอ้โหผมหิวข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวฝังเพชรนะนี่ก็ฝังเพชรนะครับรายการนวะก็ฝังเพชรเป็นไงเลข1เลข1จะฝังเพชรให้ครับพี่น้องรายการนี่เป็นไงฝังเพชรให้ดูเดี๋ยวจะหาไว้ด้านฝังเลข1ทุกรายการเลข1นี่จะฝังเพชรทุกรายการชุดลุ้นนะสุดคุ้มเซอร์ไพรส์สุดๆเลยจะต้องมีทั้งหลังอ่ะที่มีอ่ะเนี่ยนี่ก็ฝังเพชรนะนาโดแบ็คนาโดแบ็คนี่สีน้ำเงินเอาเถอะใครมันต้องใครมันต้องได้เลข1เนี่ยคือได้ฝังเพชรโอ้โหนาโดแบ็คสวยขวางเพชรด้วยแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมฝังเพชรนี่ครับทุกรายการที่1จะฝังเพชรเบอร์1เฉพาะเบอร์คือหมายเลข1ทุกองค์หมายเลข1ของทุกเดือนจะฝังเพชรหมดเลยใช่ไปเซอร์ไพรส์เอานะนี่เซอร์ไพรส์นะครับนี่ตัวเซอร์ไพรส์ในลังนะครับเดี๋ยวแต่ทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวใครไปเปิดไปไม่เจอบนที่ไหนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าไม่เปิดมาไม่เจอเบอร์1ไม่เจอเซอร์ไพรส์ต้องเป็นเบอร์1เท่านั้นนะครับถึงจะได้ฝังเพชรนี่คือเซอร์ไพรส์ทั้งหมดประมาณทุกรายการนะ6 70ได้ได้ประมาณ6 60คือนี่ฝังเพชรแล้วเด่นด้วยรายการนี่เยอะมากเลยนะตามรายการไทเทเนียมนะครับไทโทเนียมก็ไปเพิ่มเนี่ยตัวเซอร์ไพรส์คิดดูดิเนี่ยตัวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก่อนจะใกล้จบแต่มีเซอร์ไพรส์อีกนี่ก็เซอร์ไพรส์อีกเนี่ยนี่อยู่ไหนอันนี้นี่ครับอ่ะนี่ก็เซอร์ไพรส์นี่นี่ฟินิกมาฟินิกมาแล้วครับแต่อันนี้เป็นซาตินนะฮะอาปาก้าซาตินลงยาฟินิกสวยๆเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์อีกฝังเพชรครับฝังเพชรให้เลยรายการที่1เบอร์1ทุกอันจริง
เบอร์หนึ่งทุกอันจะฝังเพชรให้นะครับเป็นเซอร์ไพรส์ทุกรายการโอ้โหหยิบไม่ถูกมันสวยหมดเลยนี่ปีอัพปีเสือช่วงไหนครับปีเสือปีนี้ปีเสือปีนี้ปีเสือปีมหามงคลเราก็มาเอาลายเสือกันให้ดูแบบพอหอมปากหอมคอก่อนอ่ะวันนี้นะครับหอมปากหอมคอครับพี่น้องนี่คือชุดลุ้นของเม็ดแตงชุดนำเลิกเม็ดแตงชุดนำเลิกนะครับสมมนาคุณนะสุดคุ้มนะขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ฮะนี่คุดเดี๋ยวเอามาเอาลังนี้มาก่อนเอานั่นออกไปลังนี้นะแจกนะลังนี้แจกร้อยองค์นะเอามาแจกร้อยองค์ก่อนแจกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปถึงบ้านสมมนาคุณอ่ะส่งไปถึงบ้านเลยนะครับท่านที่เข้ามากดแชร์ให้อย่ารีบไปไหนนี่ครับอ่ะเนื้อชานหมากนะครับเนื้อชานหมากหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับสมเด็จชานหมากนะครับสมเด็จชานหมากหลังมหาเจดีย์แล้วก็มีสิงห์งาแกะ1ตัวเอาไปเป็นสิริมงคล100ท่านนะครับนี่กล่องนึงนะผมจองมาองค์ละพันนะนี่จองมาองค์ละพันนะนี่100องค์พรุ่งนี้ส่งถึงบ้านเลยนะครับแล้วถ้าใครได้ช่วยรีวิวหน่อยนะได้รับพระจากผมนะขอบคุณกันหน่อยนะที่ผมแจกนะครับชุบนาโนแบ็กเงินนาโนแม็กแดงค่ะอ๋อชุบนาโนแบ็กเงินนะได้ใช่มั้ยครับมันเป็นลุ้นในลังต้องไปเซอร์ไพรส์ไปลุ้นในลังนะวิจิตรสร้างสรรค์ร่างไงโอเล่มีอะไรคะเอามาเอามามาอันนี้ยกมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะนำไปนะพรุ่งนี้ผมจะแจกเอาส่งให้นะเดี๋ยวต้องสุ่มรายชื่อป้าเป็นอะไรนะผู้ใหญ่ประธานในพิธีนี่เป็นคนโยนทอง10บาท10กว่าบาทแล้วไม่บ่อยโอมึงโยนจริงไม่ได้ทอง10กว่าบาทนี่พญาคุดรุ่นเหนือดวงนำเลิกเมื่อวันที่21นี่นะครับวัดวางนาหลวงพ่อเสงนะครับมันไม่ค่อยชัดเลยแต่ตอนนี้เททองไปแล้ว50บาทไปเททองผมไปด้วยผมไปในงานแล้วก็สมเด็จธงชัยจะเป็นเจ้าพิธีนะครับนี่คุดสร้างน้อยด้วยดิ999องค์999องค์ของคุณโอเล่นะผมไปแล้วนะครับไปทำพิธีบวงสรวงแล้วก็เทสวยมากนะพญาคุณไม่แพ้ใครอ่ะนะหลวงพ่ออะไรไม่รู้ที่ดังๆดังๆเจออันเนี้ยนะฮะนี่เลยหลวงพ่อเสงวัดบางนาไม่มีแครอทชัดเจนนะชัดเจนนะบางรุ่นผมไม่เล่นด้วยผมให้เด็กเอาไปเทแม่น้ำไปแล้วนะตะกุดนะนะฮะเลอะเทอะไม่เล่นครับบอกเลยใครอยากเล่นก็เล่นใครลูกศิษย์เยอะแยะเล่นไปเลยแต่ฝากไว้เลยนะครับพญาคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาเป็นตำนานแห่งคุดนะฮะเป็นคุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพญาคุดแรกในประเทศไทยต้นตำรับแห่งคุดต้นตำรับแห่งคุดเลยนี่แล้วเดี๋ยวให้โอเล่เขาจัดแจงไปเลยนี่ผมนะได้ไปร่วมงานแล้วก็เป็นคนหย่อนทองเองนะครับใช่ใช่มีรูปแล้วก็ได้แผ่นมหาชนวนที่เทที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะผมเอาไปให้อยู่ในเนื้ออยู่ในองค์นี้นะนี่มีรูปอยู่นี่อยู่ในองค์นี้นะเอามาเนี่ยครับผมได้มอบมหาชนวนให้นะเป็นมหาชนวนสิริมงคลต่อรุ่นพญาคุดรุ่นเหนือดวงนะฮะเมื่อวานผมเปิดไป10นาทีออกไปเกือบ300องค์ครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนก็จะมีทองคำ50บาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเพจโอเล่เลยเขาจะไลค์นะเพจผมพอละเพราะว่าโฆษณามากมันไม่จ่ายด้วยนะก็วันนี้ก็เป็นวันดีแล้วก็วันที่27นะฮะเวลา 10.9 นพบกันที่อุโบสถวัดไตรมิตรนะฮะซึ่งเป็นวัดสำคัญซึ่งมีหลวงพ่อทองคำประดิษฐานอยู่นะที่วัดไตรมิตรโดยพระเดชพระคุณสมเด็จธงชัยจะเป็นเจ้าพิธีนะมังคราภิเษกวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งท่านเป็นประธานในการจัดสร้างหาปัจจัยที่สร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์สร้างนะครับเอาเงินนำเข้ามูลนิธิอะไรอะมงกุฎยอดเพชรนะฮะเพิ่งส่งให้เรียนนะฮะให้คนได้มีการศึกษาเป็นประโยชน์ทางนั้นเพราะนั้นด้วยความเมตตาของท่านได้ดูฤกษ์ยามงามดีเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์
รุ่นเม็ดเลือดธรรมศักดิ์เม็ดแตงรุ่นเลือดธรรมศักดิ์พิมพ์เสมาและพิมพ์รูปไข่ครึ่งองค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขออำนาจบารมีนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาสำหรับวันนี้โชคดีครับสวัสดีครับ